بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับรวมถึงพี่น้องที่อาจจะติดตามรับชมสดๆผ่านทางเพจมูลนิธิรอฟานแล้วก็รวมถึงคนที่ดูแบบแห้งๆด้วยก็หมายถึงดูที่YouTube นะครับของกลุ่มอัลฮัมดุลิลละวันนี้ก็บังดาวูดมาทำหน้าที่บันทึกความดีงามเป็นสะพานแห่งการเผยแพร่ศาสนาอิสลามนะครับหรือว่าเผยแพร่กิจาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะของท่านนบีซึ่งวันนี้พี่น้องครับเราก็จัดบรรยายเป็นประจำทุกสัปดาห์ในวันอาทิตย์นะในตอนเช้าก็มีอาจารย์อาดัมพรภาคงามมาให้ความรู้บ่ายเนี่ยพี่น้องนะก็จะเป็นผมแล้วก็อาจารย์ซอดิกีนนะครับซึ่งเมื่อวานก็เพิ่งไปร่วมงานนะจิบชากันมานะครับช่วงนี้ก็จับคู่กันบ่อยฮัมดุลิลละห์ก็น่ามีอยู่2อย่างอาจารย์หนุ่มขึ้นกับผมแก่ลงไม่รู้อันไหนเพราะว่าความจริงกับคนละวัยกันนะอาจารย์ในรุ่นกีฉันแล้วรุ่นต้องบอกว่ารุ่นกีนะเพราะว่าอายุอาจารย์มากแต่ว่าฮัมดุลิลละห์ด้วยกับประสบการณ์ในการทำงานศาสนาและการยืนหยัดในการทำในที่นะครับแน่นอนตรงนี้เป็นที่ประจักษ์พี่น้องก็นะครับให้การติดตามแล้วก็ดูรายการของท่านรวมถึงเรื่องของการทำหน้าที่เผยแพร่ด้วยนะครับวิทยุสองทางธรรมนี่นานมาแล้วพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยเขาเลือกหัวข้อนะบางอัตนาเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าจะให้สองคนนี้พูดเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรดีท่านก็เลยบอกว่านักพูดอันนี้มันต้องไปปฏิเสธแล้วเพราะว่าเราก็นักพูดอยู่แล้วเพราะถ้าไม่ใช่นักพูดเขาไม่เชิญมาแต่ว่าไอ้วรรคหลังเนี่ยนักธรรมเนี่ยอันนี้ต้องมานั่งคิดเพราะว่าธรรมที่แปลว่าธรรมะเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาพี่น้องแต่ถ้าธรรมที่เป็นทอทหารสละอัมเนี่ยแปลว่าปฏิบัติธรรมลงมือปฏิบัติเนี่ยอันนี้ต้องกลับมาทบทวนเพราะก็มีหลายอย่างที่ฉันพูดไปแล้วก็ไม่ได้ทำมีไหมมีไม่ใช่ว่าที่สอนมาได้ทำครบหมดนะมีไม่ได้ทำก็เยอะมันก็มีเหตุผลอยู่สองรายการหนึ่งก็คือไม่มีความสามารถอันนี้ต้องยอมรับนะฮะดีสที่แปลกันนะที่ว่านบียืนละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมหรือว่าส้นเท้าแตกเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าความสามารถไม่มีหรือว่ายังไม่ได้ทำก็ไม่รู้นะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยพอจะทำเนี่ยพอดีลูกอ่อนด้วยสภาพอะไรด้วยเอาว่ากันไปเรื่องของงานอีกอันหนึ่งนะอย่างอีกอันที่มีความสามารถก็คือเอาเรื่องยีฮาดซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องยีฮาดบิสซิละซิละแปลว่าจับอาวุธแต่ถ้ายีฮาดที่มีเนี่ยแน่นอนก็ยีฮาดด้วยกับความรู้ก็คือการสอนศาสนานี่เราทำอยู่บางอย่างก็เกิดจากการปล่อยปะละเลยหรือว่าความขี้เกียจหรือว่าเกียจค้านอันนี้ก็ต้องยอมรับเดี๋ยวจะมีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ดังไม่หมดเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างนะครับโอ้วันนี้แรงเลยเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูนะแต่ว่าอายะกุรอานหนึ่งพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์ซอฟนะครับซึ่งในซูเราะห์เนี่ยนะอัสซอฟเนี่ยอยู่ในอายะที่สองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอาลูนทำไมลิมาตรงนี้คือแปลว่าทำไมเพราะเหตุใดถึงต
ะกูลูนะถึงพระเจ้าถึงได้พูดกันมาลาตัฟอาลูในสิ่งที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเจ้านั้นไม่ได้ปฏิบัตินะซึ่งอายะต่อมาอายะที่3บอกกาบูรอมักกะจันอินดัลลอฮ์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์นั้นรังเกียจนี่คืออายะที่สอนเราเตือนใจเราว่าถ้าเราเป็นคนที่พูดในเรื่องของสัจธรรมในการตักเตือนให้คนทำความดีแต่เรากลับไม่เป็นแบบอย่างให้เห็นนะหมายถึงว่าดีแต่พูดแต่พอเวลาจะปฏิบัติกับเหลวอันเนี้ยมันก็จะเข้าข่ายในอายะที่3ซึ่งกาบูรอมักกะจันอินดัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นรังเกียจนะครับไม่ชอบบุคคลที่พูดและไม่ปฏิบัติซึ่งอายะกุรอานเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงในบริบทเนี่ยอัลลอฮ์พูดในเรื่องราวของการออกญิฮาดนะคือเวลาในอาหรับตอนนั้นเขาก็บอกมีความกล้าหาญอยากจะออกพอเวลามีสงครามจริงๆอัลลอฮ์อนุญาตให้ก็ออกญิฮาดจริงๆเริ่มไม่ค่อยเอาแล้วแต่ถามว่าใช้เรื่องอื่นได้ไหมได้เอามาใช้เรื่องทั่วไปก็ได้แต่ที่พูดถึงในเป้าหมายของอายะกุรอานนี้ที่อัลลอฮ์ประทานลงมานั่นหมายถึงในหุกกลมเรื่องญิฮาดซึ่งญิฮาดถือว่าเป็นการที่จะต้องขัดกับอารมณ์ความต้องการของเรามากที่สุดนะอันนี้คือมากที่สุดคือต้องข่มอารมณ์ของเรามากที่สุดคือเรื่องของญิฮาดเพราะมันเป็นการเรื่องของการเสียสละชีวิตอันนี้ผมเริ่มต้นก่อนนะครับในประเด็นของในการที่พูดแล้วไม่ปฏิบัติจะเกิดผลยังไงนั้นตรงนี้ผมขอแจ้งก่อนเดี๋ยวพบกับอาจารย์ซอดิกีนนะครับที่จะมาขยายความต่อในเรื่องราวตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีอายะกุรอานอันนี้แหละมาขยายความด้วยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พบกับพี่น้องเรียนเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับพบกับพี่น้องวันนี้ตรงนี้เนี่ยเห็นพี่น้องแล้วอยากให้คะแนนนะอยากให้คะแนนพี่น้องที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยสถานที่แห่งนี้มันสงบมันร่มเย็นนะมันเหมาะที่จะมานั่งพักผ่อนเนี่ยผมชอบนะแล้วก็ขอชื่นชมมูลนิธิรอฟานครับที่จัดสถานที่ได้สวยงามทีนี้ถ้าสถานที่ที่สวยๆแบบเนี้ยแล้วถ้าเรามากันเต็มนะเต็มพื้นที่เนี่ยผมว่ามันยิ่งเพิ่มความสวยยิ่งขึ้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราบอกเราไม่อยากมาทั้งที่สถานที่นี่มันน่าจะมาแล้วเราไม่อยากมาเนี่ยมันก็จะทำให้อย่างอื่นเนี่ยมันพลอยเสียหายผมใช้คำว่าเสียหายกันเป็นพลอยเสียหายไปด้วยเนี่ยอย่างเช่นถ้าเรามานั่งวันนี้แล้วถ้าพี่น้องไม่มามันจะดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นอยากให้คะแนนพี่น้องว่าเรามีสถานที่ที่สวยงามแบบนี้นะอบอุ่นมันร่มเย็นเนี่ยแต่เพิ่มความอบอุ่นให้ในความร่มเย็นหน่อยได้ไหมและนี่คือคะแนนของพี่น้องที่ได้และพี่น้องคะแนนของพี่น้องที่ได้ในวันนี้เนี่ยมันไปปรากฏณที่อัลลอฮ์ในวันนั้นในวันข้างหน้าก็คือในอาคิเราะห์นี่คือสิ่งที่พี่น้องได้คะแนนไปในวันนี้หรือว่าจะทุกครั้งที่ผ่านพ้นมาหรือว่าจะเป็นครั้งต่อๆไปก็เลยอยากจะเปรียบเทียบให้เห็นในบางเรื่องเมื่อคืนเนี่ยคือผมทำหนังสือเรื่องหนึ่งชื่อว่าหมุนปัญญาหาโลกปรากฏว่าในเรื่องหนึ่งของหนังสือเล่มนี้มันมีเรื่องของประเทศสวีเดนในประเทศสวีเดนเนี่ยบาทหลวงเนี่ยเขาก็ทำงานแบบเรานี่แหละเขาเผยแพร่เรียกร้องในศาสนาของเขาแบบเรานี่แหละแต่ปรากฏว่าเยาวชนเนี่ยไม่เข้าโบสถ์นะพี่น้องนึกถึงเรื่องที่ผมเล่าเรื่องนึกถึงสภาพสังคมบ้านเราไปด้วยลูกๆเรานี่แหละบอกว่าเยาวชนไม่เข้าโบสถ์นี่บาทหลวงเขาก็เลยทำยังไงที่ให้เยาวชนเนี่ยมาฟังบทสวดในโบสถ์เนี่ยก็เลยคิดหาทางด้วยการใช้เพลงใช้เสียงเพลงเสียงดนตรีใช้เสียงดนตรีนะมาประกอบกับบทสวดให้วัยรุ่นเนี่ยจูงใจวัยรุ่นให้เข้าโบสถ์แล้วก็มาเต้นรำกันในโบสถ์ได้ผลปรากฏว่าได้ผลคือสรุปแล้วคือวัยรุ่นเข้าไปในโบสถ์เนี่ยไม่ได้ไปฟังบทสวดหรอก
ต่ไปเต้นรำในโบสถ์พอเต้นรำเสร็จแล้วก็กลับไปไหนอ่ะก็กลับไปเข้าบาร์เหมือนเดิมคือเข้ามาในโบสถ์เพื่อที่จะมาเต้นรำพอเสร็จแล้วก็ออกไปเข้าบาร์เหมือนเดิมผมก็นึกถึงมัสยิดบ้านเราอ่ะมัสยิดบ้านเราเยาวชนก็ไม่เข้าสุราอ่ะแล้วทำไงอ่ะถ้าเมื่อก่อนนี้นะฮิตมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยจะสุราจัดงาน2วัน3คืนอะไรแบบเนี้ยก็จะต้องมีดนตรีเมื่อก่อนมีฉายหนังด้วยแต่เดี๋ยวนี้มันล้าสมัยไปแล้วก็คือหาอะไรก็ได้จูงใจเยาวชนเนี่ยให้มางานปรากฏว่าเยาวชนเนี่ยมางานสุราวันเนี่ยผมตกลงอาจารย์ตัวที่ว่าเดี๋ยวขอเป็นบทสนทนานะคุยกันเพื่อให้ไม่ให้พี่น้องเบื่อแต่ปรากฏว่ามาที่ไรไม่ได้ดังสักทีไม่เสียทุกทีไม่ถูกวางยาป่ะไม่รู้ นะเออขอเดี๋ยวพี่น้องจะได้ไม่เบื่อคุยกันอาจารย์รีบคุยกันอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ไปตวงแล้วแล้วผมไม่ชอบถือไม้พูดเนี่ยมันเหมือนนักร้องผมไม่ชอบผมไม่อยากเป็นนักร้องผมอยากให้ตั้งไม้แบบนี้มันดูเป็นวิชาการหน่อยอ่ะไม่ดังถูกวางยาทานหมดอันแล้วนะก็ได้แบบนี้ละเอาพูดคนละยกมวยคนละยกไปทีนี้งานสุราเนี่ยทำไงให้เยาวชนเข้าสุราอ้าวมาที่มาดูดนตรีในสุราหรอพี่น้องเท่ากับเยาวชนเนี่ยมางานสุราเยาวชนมางานสุราไม่ได้มาละหมาดที่สุราจบเลยไหมบาทหลวงอุตส่าห์คิดค้นหาวิธีทำไงให้เยาวชนเข้าสุรานี่คิดแบบนี้ละเอาใส่เสียงดนตรีเข้าไปในบทสวดโอ้เยาวชนมากันก็หึมเลยเสร็จแล้วก็ออกจากบทไปเข้าบาร์แล้วนี่เหมือนกันบ้านเราเยาวชนมางานสุราเนี่ยไม่ได้มาละหมาดที่สุรากลับออกไปบ้านไหนอ่ะงานสุราจบแล้วเลิกกันจบก็ไปต่อนี่คือสิ่งที่มันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ถูกวิธีที่ว่าจะเชิญชวนคนเข้าสุราด้วยกับวิธีนี้มันไม่ได้ก็เลยเล่าให้พี่น้องฟังว่ามันก็จะเป็นคนที่เนี่ยนักมีแต่นักพูดมีแต่คนพูดแล้วก็ไม่ทำก็กลายเป็นคนที่ไม่ใช่นักธรรมะกลายเป็นคนที่เมื่อคุณไม่ทำคือไม่ประกอบอามัติบดามันก็ไม่มีคำว่าเป็นนักธรรมะอยู่ในตัวก็ดีแต่พูดแล้วเป็นไงดีแต่พูดเนี่ยดีแต่พูดเนี่ยมันก็เข้าตัวเองเพราะเดี๋ยวจะเล่าฮะดีษหนึ่งให้ฟังว่าเข้าตัวเองอย่างร้ายแรงที่สุดเลยเพราะนั้นพี่น้องมาวันนี้พี่น้องไม่ใช่เป็นคนไม่ได้ใช่นักพูดแต่พี่น้องเป็นนักธรรมนักปฏิบัติมาที่เขามีบรรยายที่อรพานเขามีบรรยายฉันมาไอ้ที่พี่น้องมาเนี่ยพี่น้องทำแล้วพี่น้องทำแล้วเนี่ยเพราะพี่น้องได้ตอบสนองเนี่ยผมเคยบอกเขาที่แล้วถ้าจัดแล้วนี่ไม่มีคนมาหยุดปิดปรับปรุงช่วยคราวปรับปรุงช่วยคราวนะยอมใจปรับปรุงช่วยคราวเฮ้ยเปิดขึ้นมาใหม่หลังจากปรับปรุงแล้วเปิดใหม่ปรากฏไม่มาอีกไม่มีที่หยุดปิดกิจการจบเลยร้านนี้ไม่มีคนเข้าและปิดกิจการแล้วเพราะนั้นพี่น้องนี่เป็นนักธรรมคือนักปฏิบัติเขามีบรรดาพี่น้องมาทีนี้จากอายะห์กุรอานที่อาจารย์ดูทิพย์ยกขึ้นมาเนี่ยนะในทัศนะของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยน่าดังเกลียดที่อัลลอฮ์นี่น่าดังเกลียดดีแต่พูดและไม่ทำดีจะพูดและไม่ทำมันมีอีกอายะห์หนึ่งครับอยู่ในสุรอันบะกรออัลลอฮ์บอกว่าอัตมุรุนันนาสบินบิดิวะตันซาวนะอัมฟุสกุมอัลลอฮ์บอกว่าสู่เจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ใช้ให้คนได้ทำความดีใช้ให้คนทำความดีคือพูดบอกให้คนทำความดีแล้วก็สู่เจ้าลืมตัวเจ้าเองกันนั่นหรือใช้ให้ทำไม่ทำที่ไอ้บางมึงทำที่บอกลูกเอ้ยทำไมไม่ละหมาดเออนี่มันละหมาดสิบอกลูกแต่ตัวเองก็ไม่เคยทำไอ้แบบนี้เนี่ยไอ้แบบนี้ไปเข้ากับหะดีษบทหนึ่งหนักมากนะครับขอให้เราอย่าเป็นเช่นนั้นเลยชายคนหนึ่งเนี่ยในวันเหตุการณ์พิพาทศาลเนี่ยเขาถูกโยนลงในไฟนรกถูกโยนลงไปในไฟนรกซึ่งกำลังเนี่ยเดินล่าไส้ตัวเองเนี่ยที่มันทะลักออกมาเนี่ยเดินไล่ไส้ตัวเองหมุนเหมือนกับขับเหยียบเหมือนกับลาที่หมุนรอบเสาอะลาที่มันหมุนรอบเสาเนี่ยมันพันเนี่ยเดินรอบเสามันพันชายคนเนี้ยเดินไล่ไส้ตัวเองแล้วก็หมุนไปแล้วชาวนรกเขาไม่เห็นไอ้ชายคนนี้อ้าวเขาจำได้เขาบอกอ้าวคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เคยสั่งให้ทำดีแล้วก็ห้ามปรามให้ทำชั่วคนนี้ฉันจำได้เนี่ยเขาเคยสั่งให้ทำดีแล้วก็ห้ามปรามให้ในเรื่องของความชั่วเนี่ยคนนี้ไม่ใช่หรอเขาจำได้แต่ปรากฏพี่น้องครับชายคนนี้บอกว่าใช่เลยท่านเนี่ยเป็นคนที่สั่งให้ทำดี
แล้วก็ห้ามปรามให้ไม่ให้ทำชั่วแต่ปรากฏว่าได้แต่สั่งคนอื่นให้ทำดีแล้วเขาก็ไม่ได้ทำแล้วก็ห้ามคนอื่นไม่ให้ทำความชั่วแต่เขากลับเป็นคนที่ทำซะเองจบเลยไหมใช้ให้คนอื่นก็ทำความดีแล้วตัวเองไม่ทำห้ามคนอื่นไม่ให้ทำความชั่วแล้วตัวเองก็ทำซะเองนี่คือคนที่ลากไส้ตัวเองไหนในไฟนรกพี่น้องครับนะอูซบิลลาฮิมินซาลิกขอจะพ้นจากสภาพนี้อย่าเป็นคนที่ใช้ให้คนเขาทำความดีและตัวที่ตัวเองไม่ได้ทำอย่าเป็นคนที่ห้ามคนอื่นไม่ให้ทำความชั่วแล้วตัวเองก็ทำซะเองแบบนี้ครับพบกับจุดจบที่น่ารังเกียจและอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะเอาเดี๋ยวผมต่อครับผมส่วนผมนี่ชอบถือนะแปลงเออมันเหมือนกับมือมันว่างอะนะได้ถือเนี่ยคนนำมันก็ไม่เหมือนกันนะพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับในเรื่องของผมอยากจะพาพี่น้องไปดูตัวอย่างของการปฏิบัติของคนที่ประสบความสำเร็จและท่านนบีก็ชื่นชมนะนั่นก็คือบรรดาอัครสาวกของท่านนบีคำว่าซอฮาบะนะซึ่งแน่นอนพี่น้องครับระดับความประเสริฐนะของบรรดาซอฮาบะเนี่ยท่านนบีได้พูดเอาไว้ว่าเราบริจาคเป็นภูเขาพี่น้องครับสมมุตินะเรามีภูเขาทองอันนี้ไม่ใช่อยู่ที่ข้างในสนามหลวงไม่ใช่นะทองจริงๆมีทองคำเนี่ยเป็นภูเขาเรากาเลยแล้วเราก็บริจาคยังเทียบไม่ได้สักดีนาร์หนึ่งที่บรรดาซอฮาบะบริจาคถามว่าทำไมเทียบไม่ได้นั่นหมายความว่าความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติความจริงใจความรักในศาสนาความรักที่มีต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของคนเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ประจักษ์แล้วยอมที่จะเอาตัวของเขาเนี่ยพี่น้องกันคมห่อคมดาบที่จะมาพุ่งเข้ามาที่ท่านนบีแต่ของเราเนี่ยพี่น้องนะบางทีก็แค่บางทีเสียงดังหน่อยนะมีเสียงอะไรหน่อยเราก็โดดหนีแล้วอันนี้พูดถึงว่าความกล้าหาญต่างกันนั้นอามันในการปฏิบัติแน่นอนนะครับก็มีความแตกต่างกันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับบุคคลที่มีความประเสริฐนะที่เป็นบุคคลที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยต่อจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยเข้าสวรรค์คนแรกนะคนที่จะเข้าต่อกับท่านนบีก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันซอฮาบะห์ที่ท่านนบีต้องบอกว่าแต่งตั้งนะเพราะว่าคอลิฟะห์เนี่ยพี่น้องพอท่านนบีวะฟาตเสียชีวิตทุกคนเห็นเป็นตรงกันหมดว่าคนที่จะเป็นคอลิฟะห์เนี่ยก็คือท่านอบูบักรอันเนื่องมาจากท่านนบีได้มอบหมายภารกิจสำคัญมากๆให้ท่านอบูบักรได้ทำนั่นก็คือการนำละหมาดนะในมัสยิดนะบะวีในมัสยิดนบีนั่นแหละซึ่งท่านอบูบักรเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้แน่นอนนะครับการที่เราจะมอบหมายอะไรที่สำคัญซึ่งเรื่องละหมาดนี่สำคัญมากนะต้องเป็นคนที่ไว้วางใจแล้วก็เป็นบุคคลที่จะมีความรับผิดชอบนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับครั้งหนึ่งจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอัสบะฮามิงกุมอัลยะมะซออิมันนบีมาถึงนบีก็ถามพี่น้องว่าในหมู่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมินกุ้มตรงนี้ก็หมายถึงว่าพวกท่านทั้งหลายแสดงว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กันหลายคนนบีก็ถามว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยวันนี้มีใครถือศีลอดบ้างนะถ้าถามวันนี้ไม่ได้ถืออยู่แล้วนะเพราะวันอาทิตย์ถ้าไปถามวันจันทร์เนี่ยไม่แน่อาจจะมีคนถือถ้าไปถามวันพฤหัสอาจจะมีคนถือหรือพี่น้องครับมีการถือศีลอดที่มากกว่านั้นนะก็คืออัสซียมการถือศีลอดตามแบบของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามนั่นหมายความว่าถือวันเว้นวันนี่ก็ทำได้นะสำหรับนะใครที่ต้องการใครที่รักชอบในการถือศีลอดเนี่ยวันเว้นวันอันนี้คือมากสุดแล้วเพราะมีซอฮาบะห์บางคนพี่น้องรู้ไหมสมัยนบีเนี่ยอยากจะทำอิบาดะห์คิดยังไงรู้ไหมอยากจะบวชทั้งวันเลยมีบวชทั้งปีไม่มีวันไหนไม่บวชบวชทั้งปีมีนบีบอก
ฉันเนี่ยมีบวชนะแล้วก็มีละแล้วก็มีบางคนเหมือนกันต้องการที่จะบวชแล้วไม่ละศีลอดคือบวชทั้งกลางวันกลางคืน3วันติดไม่กินข้าวนี่นบีบอกว่าท่านอย่าทำเพราะฉันเนี่ยอัลลอฮ์ให้อาหารดังนั้นมีในยุคของท่านนบีบรรดาซอบ้านเนี่ยต้องปามเพราะว่าอะไรบางทีมีเกินคืออยากจะทำให้เยอะมากบางคนไม่อยากจะแต่งงานมีเพราะกลัวแต่งงานแล้ววุ่นวายจะละหมาดตะฮัจญุดลูกก็ร้องอีกแล้วดูเหมือนชีวิตจริงลูกไร้กันนะใช่ไหมพึ่งคลอด2เดือนไม่ถึงดีด้วยนะกันหลับเออก็อันนี้เขาพูดถึงความวุ่นวายความวุ่นวายของการมีครอบครัวเดี๋ยวต้องออกมาหาริสกีเดี๋ยวก็ต้องไปซักผ้าอ้อมรู้อย่างนี้ฉันอยู่สุราแล้วอยู่สุรานานก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวภรรยาโทรตามอีกเนี่ยบังข้าวผัดฉันล่ะก็ต้องวิ่งไปซื้ออีกจะกล่าวว่าจะเอติกราฟซะหน่อยแม่แต่เอติกราฟจริงนะอันนี้พูดถึงนะดังนั้นเนี่ยบางคนก็มีเหมือนกันบอกไม่อยากจะไปแต่งงานแล้วอยากจะถือศีลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ละแล้วมีนะแล้วก็อยากจะยืนละหมาดทั้งคืนไม่นอนเลยมีนี่ไม่รู้ขาแข็งหรือยังไงไม่รู้ไม่อยากเลยไม่นอนเลยไม่อยากนอนย้ำดังนั้นนบีต้องปาเมาไว้ว่าฉันเนี่ยมียืนละหมาดนะแต่ก็มีนอนฉันเนี่ยถือศีลอดก็มีละนะฉันก็แต่งงานแต่ถ้ามาพูดถึงปัจจุบันนี่อีกแบบนึงพี่น้องอันนี้หย่อนยานคือจะไม่เอาผมถึงบอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยอาจารย์ครับต้องบอกว่าใครที่ได้ฟัรดูครบเนี่ยต้องบอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะคือถ้าเกิดว่าเรามีลูกเขยเรามีคนที่มาแต่งงานกับลูกสาวเราเนี่ยละหมาดฟัรดูครบ5เวลานะถือศีลอดรอมฎอนนะแล้วก็เก็บตังค์ไปทำฮงทำฮัจญ์เรียบร้อยมีสตางค์กระจายซะกาตผมว่าอัลฮัมดุลิลละห์เพราะทุกวันนี้เนี่ยไอ้ฟัดดูที่อัลลอฮ์ใช้ที่เป็นของจำเป็นเนี่ยบางทีก็หย่อนยานบางทีก็ไม่ได้เรื่องนะแต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่ฟัดดูดีเดี๋ยวสุนัตจะตามมาแต่เมื่อไรถ้าฟัดดูยังไม่ดีสุนัตก็อาจจะลำบากนิดนึงพี่น้องดังนั้นนบีถามเนี่ยว่าวันนี้มีใครถือศีลอดไหมปรากฏว่าก็แหละอบูบักรินนบีท่านอบูบักก็บอกว่าอานะฉันเนี่ยแหละเป็นคนที่ถือศีลอดในวันนี้กอลามันจะบิอามิงกุมเยามะยานาซะวันนี้มีใครติดตามยานาซะไปบ้างนะก็คือไปส่งยานาซะนั้นคำว่าส่งยานาซะตรงนี้พี่น้องก็เคยอธิบายหลายครั้งแล้วว่าในเรื่องของฮุกมสำหรับผู้ชายเนี่ยเป็นซุนนะแต่สำหรับผู้หญิงเนี่ยมันมีเห็นต่างกันอยู่เรื่องของการเข้ากุโบผมเคยบอกนะมี3ฮุกม1ยายูซุนแปลว่าอนุญาต2มักรูแปลว่าไม่ดีนะคือไม่สงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจอันที่3ฮารอมุนบาปเลยห้ามเลยมีอยู่3ฮุกมนะดังนั้นคนที่เข้าก็อุปมาได้ว่าอาจจะอยู่ในฮุกมยายูเขาคิดแบบนั้นส่วนคนไม่เข้าก็อาจจะว่าฮารอมแต่ถ้าการไปบ่อยๆอันนี้มีโทษห้ามเลยนะครับผู้หญิงนะการไปเยี่ยมกูโบซาวารอดแปลว่าไปบ่อยๆเลยเช้าเย็นไปทุกวันอันนี้ละนะอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์ระงับจากความเมตตานะครับอันนี้พูดถึงผู้ชายเนี่ยเป็นซุนนะของท่านนบีในการติดตามไปแปลว่าละหมาดญะนาซะห์แล้วได้ภูเขาอูฮุด1ลูกแล้วตามไปญะนาซะห์ตามไปส่งมัยยัตที่กูโบได้อีก1ภูเขากีรอดก็ละอบูบักท่านอบูบักก็กล่าวว่าฉันก็แล้วว่ามันอัตอามามิงกุมเย้ามันมิสกีนั้นนบีถามว่ามีใครที่แจกจ่ายอาหารเลี้ยงอาหารแก่คนยากจนมั่งในวันนี้ก็แล้วอบูบักรินอะนะอบูบักก็บอกว่าฉันอีกแล้วก็แล้วว่ามันอาดามิงกุมอันเย้ามามารีดอนและมีใครในหมู่พวกเจ้าบ้างไหมที่วันนี้ได้ไปเยี่ยมคนป่วยก็แล้วอบูบักรินอะนะอบูบักก็บอกว่าฉันเองฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัจตะมะอ์นะฟีอิมริอิมอิลลาดะคอลันญะนะห์นบีบอกว่าใครก็ตามนะไม่มีผู้ใดนะครับที่ได้ร่วมการงานดีๆในตัวเขาเว้นแต่จะได้เข้าสวรรค์แปลว่าการปฏิบัติทั้งหมดนี้ถ้าเรายึดมาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องถือศีลอดนะครับที่เป็นซุนัต
การติดตามยะนาซะห์การเลี้ยงอาหารคนที่ยากจนการไปเยี่ยมคนป่วยนี่คืองานของชาวสวรรค์อันนี้เป็นการบ่งบอกว่าบรรดาซอบะห์พี่น้องเมื่อฟังเรื่องราวศาสนาแล้วเขานำสู่การปฏิบัติโดยตรงเลยไม่ต้องรอนะบางคนเนี่ยพี่น้องต้องถามก่อนว่าได้อะไรแล้วทำละได้อะไรล่ะมันก็ต้องมายุ่งแล้วคราวนี้มันต้องไปหาหะดีษเป็นฟอดีละบางอย่างพี่น้องครับบอกเลยนะบางอย่างเนี่ยหะดีษที่เป็นฟอดีละเนี่ยบางทีก็เป็นหะดีษอ่อนหมดเลยยกตัวอย่างเช่นการทำกุรบันนะครับการทำกุรบันหะดีษที่เป็นฟอดีละอาจารย์อุลามะกลุ่มนึงบอกว่าไม่มีหะดีษที่ซอฮีฮ์เลยที่เป็นฟอดีละแปลว่าจะได้นั่นได้นี่ได้นั่นได้นี่แต่แน่นอนอัลลอฮ์บอกสิ่งที่ท่านทำนั้นคือเป็นการบ่งถึงความยำเกรงต่อพระองค์แต่ไม่ได้บอกว่าจะได้รางวัลนั้นนี่แต่ได้แน่นอนผลบุญเนี่ยแต่มีหะดีษมาเจาะไหมไม่มีแต่ว่าท่านนบีทำทุกครั้งนะไม่เคยทิ้งเลยเป็นซุนนะก็จริงแต่นบีไม่เคยทิ้งเลยเรื่องกุรบานนั้นพอไม่เจอหะดีษเป็นฟอดีละปั๊บเราโอ้โหก่อนแล้วกันอาจารย์แสดงว่าไอการปฏิบัติของเราเนี่ยนะมันก็ยังไม่ได้อยู่ที่หัวใจทั้ง 100% เพราะบรรดาซอบะห์พี่น้องไม่ถามพี่น้องพอมีอายะห์กุรอานลงทำเลยส่วนจะได้อะไรนั้นแน่นอนการปฏิบัติตามหลักการศาสนาย่อมเป็นความดีอยู่แล้วและที่สำคัญพี่น้องให้เรานึกแบบนี้นะว่าการที่เราทำอามันอิบาดะห์นั้นสิ่งที่ท่านได้อย่างแน่นอนก็คือความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าอัลลอฮ์เมตตาเรานั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราเข้าสวรรค์ถ้าอัลเลาะห์ไม่เมตตาเราพี่น้องอันนี้ก็อันตรายนะครับฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้องอาจารย์ดนตรีพูดน่าคิดนะแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีใครบางคนพวกเราแต่ไม่หมายถึงที่นี่นะว่าบางทีจะถามว่าทำแล้วได้อะไรเนี่ยทำแล้วได้อะไรพี่น้องครับอย่าถามเลยนะว่าทำแล้วได้อะไรเพราะว่าการทำดีในอิสลามเนี่ยมันมีความดีที่ตอบรับจากอัลเลาะห์อยู่แล้วได้พี่น้องได้ความดีอยู่แล้วเพราะนั้นทำแล้วได้อะไรเนี่ยอย่าถามเพราะเมื่อทำความดีมันก็ได้ความดีเป็นสิ่งที่ตอบแทนปัญหาที่น่าจะถามตัวเองมากกว่าคือว่าเรามีความดีอยู่แค่ไหนเราเนี่ยทำดีไปแค่ไหนต้นทุนของความดีเรามีอยู่เท่าไหร่ผมยกตัวอย่างบนเวทีนั่นที่ดารุสลามคือเราไม่ชอบฟังกุรอานไม่ชอบอ่านกุรอานแต่ชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงต้นทุนมีน้อยอยู่แล้วต้นทุนมีน้อยอยู่แล้วแล้วไปเพิ่มเติมไอ้สิ่งที่มันเป็นความอะไรไอ้สิ่งที่มันเป็นส่วนลบของตัวเองครับเองฟังกูอ่านไม่ฟังนะอ่านกูอ่านไม่อ่านต้นทุนมีน้อยแต่ชอบฟังเพลงชอบร้องเพลงไอ้ร้องเพลงฟังเพลงเนี่ยมันเป็นส่วนลบมันก็กลายต้นทุนมีอยู่นิดเดียวแล้วไปยิ่งไปทำไอ้สิ่งมันเป็นสิ่งที่มันเป็นลบกับตัวเองครับเองเนี่ยมันก็ทำให้ต้นทุนก็หายละลายไปหมดกำไรก็ไม่ได้กลับมาหมดไหมไม่เหลือได้เลยนะเพราะนั้นทำดีแล้วได้อะไรไม่ต้องถามเราอัลลอฮ์ให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางอย่างนี่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกไว้นบีไม่ได้บอกว่าทำอย่างนี้ได้เท่านั้นทำอย่างนั้นได้เท่านี้แต่ว่าในการทำความดีเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ทำไปทีนี้อันนึงที่อยากจะให้กำลังใจต้องคิดตามผมนะเดี๋ยวงงจากฮะดีษบทหนึ่งนบีบอกใครที่ตั้งใจความดีเนี่ยนะตั้งใจทำความดีนะแล้วไม่ได้ทำคือเนี่ยพูดถึงเรื่องวันนี้นักธรรมเนี่ยตั้งใจอยากจะทำเดี๋ยวคืนนี้จะตื่นมาตะฮัจญุดเนี่ยมันเป็นความดีแล้วไม่ได้ทำตั้งใจไว้ก่อนนอนเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะตื่นมาตะฮัจญุดปรากฏว่าไอ้การมาตะฮัจญุดมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราไม่ได้ทำอัลลอฮ์ให้หนึ่งความดีไม่ได้ตื่นนะแต่ตั้งใจไว้ไม่ได้ตื่นอัลลอฮ์ให้หนึ่งความดีทีนี้ถ้าตั้งใจแล้วได้ทำมันเนี่ยไม่ว่าความดีใดก็ตามตั้งใจแล้วทำมันเนี่ยอัลลอฮ์ให้สิบถึงเจ็ดร้อยเท่าหรือมากกว่านั้นตั้งใจทำแล้วได้ทำเอาไปเลย10ถึง700หรือมากกว่านั้นนะตั้งใจทำแล้วไม่ได้ทำเอาไป1ตั้งใจทำแล้วได้ทำเอาไป10ถึง700หรือมากกว่านั้นทีนี้ผู้ใดที่ตั้งใจทำความชั่วเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะออกไปเที่ยวเดี๋ยวไปดูหนังฟังเพลงคืนนี้นะจะออกไปเที่ยวตั้งใจทำความชั่วแล้วไม่ได้ทำอัลลอฮ์พี่น้องครับนี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ขออัลลอฮ์แล้วไอ้เนี่ยเดี๋ยวจะออกไปทำเดี๋ยวจะไปหาผู้หญิงคนนี้หน่อยเดี๋ยวจะนัดไปเข้าโรงแรมม่านรูดเนี่ยแล้วไม่ได้ทำเอาไปหนึ่งความดีอัลลอฮ์ตั้งใจจะทำความชั่วแท้ๆเลยแต่ไม่ทำอัลลอฮ์ให้หนึ่งความดี
ดูสิจะทำความชั่วแล้วเปลี่ยนใจไม่ทำเอาไปหนึ่งความดีทีนี้ถ้าเขาตั้งใจจะทำความชั่วแล้วก็จะทำมันจริงๆเนี่ยอัลเลาะห์ก็เอาความผิดแค่เพียงหนึ่งความชั่วเท่านั้นเองนี่คือความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของเราว่าอัลเลาะห์เมตตากับเราขนาดไหนตั้งใจจะทำความดีแต่ไม่ทันได้ทำเอาไปหนึ่งแต่ได้ทำมาแล้วเอาไปเลยตอบแทนให้อย่างมหาศาลแล้วพอตั้งใจทำความชั่วเปลี่ยนใจไม่ทำและยำเกรงต่อเราเอาไปหนึ่งความดีแต่ถ้าได้ทำมันก็เอาแค่หนึ่งความผิดนี่คือสิ่งอะไรสิ่งที่มีความเมตตาว่าคนเราเนี่ยถ้าจะทำความดีเนี่ยมันได้ความดีเป็นสิ่งตอบแทนแต่ถ้าทำความชั่วทำหรือไม่ทำมันก็ได้ไปตามที่หะดีษบทนี้บอกอยู่นี่คือสิ่งที่เอามาบอกกับพี่น้องเพื่อให้เป็นกำลังใจแต่หัวข้อวันนี้นักพูดกับนักทำนะเราให้ปากมามีสองอย่างที่ใช้งานกับปากคือกินข้าวกับพูดกินข้าวกับพูดเรื่องกินก็ไปดูเองว่าจะกินอะไรมันฮาลาลหรือไม่ฮาลาลไอ้ส่วนพูดนี่ครับปรากฏว่าพี่ครับเน้นย้ำวันนี้ผมพยายามจะเน้นเรื่องการพูดเราเนี่ยดีจะพูดไหมและพูดมากมันจะเป็นไงหะดีษบทหนึ่งที่ไม่รับรองสถานะแต่ว่าความหมายดีมากคือคนเราพูดมากมันก็ผิดมากใช่ไหมโอกาสพลาดมันเยอะเพราะพูดมากมันก็จะผิดมากพอผิดมากมันก็จะบาปมากพอบาปมากนี่ไปไหนล่ะที่อยู่คือในไฟนรกพูดมากมันก็ผิดมากพอผิดมากมันก็บาปมากพอบาปมากก็ไฟนรกหะดีษบทหนึ่งครับนบีบอกเมื่อลูกหลานอาดัมอยู่ในตอนเช้านึกถึงตัวเองมาเช้าเลยนะเมื่อลูกหลานอาดัมอยู่ในตอนเช้าเนี่ยอวัยวะต่างๆทั้งหมดเนี่ยจะพากันกล่าวหาลิ้นเป็นผู้ทรยศนะไอ้มือไม้อะไรต่างๆในร่างกายเราเนี่ยก็จะรุมโจมตีลิ้นเนี่ยว่าเป็นผู้ทรยศโดยอาวะต่างๆบอกกับลิ้นบอกว่าเจ้าเนี่ยจงยำเกรงอัลลอฮ์ในเรื่องของพระองค์ด้วยเถิดเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์ในเรื่องของพวกเราด้วยเถิดให้ลิ้นเนี่ยยำเกรงต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของพวกเราในเรื่องของมือไม้ต่างๆของพวกเราด้วยเถิดเพราะเราเนี่ยก็อยู่กับท่านหมายถึงมือไม้แขนขาเราเนี่ยก็อยู่กับลิ้นอยู่ในร่างกายเรานี่แหละก็บอกกับลิ้นว่าให้ระวังยำเกรงต่อร้อนในเรื่องของพวกเราด้วยเถอะเพราะพวกเราก็อยู่กับท่านถ้าหากท่านตรงดีเนี่ยเราก็ตรงด้วยแต่ถ้าหากท่านคดงอพวกเราก็พลอยคดงอไปด้วยคือลิ้นเนี่ยมันจะนำพาเราไปไอร่างกายเราไปไหนอ่ะถ้าลิ้นเป็นผู้ที่พูดตรงนะมั่นคงต่อล้อซื่อสัตย์ต่อล้อร่างกายต่างๆก็ไปในทางที่ดีแต่ถ้าลิ้นมันพาเสียหายร่างกายต่างๆก็พาไปในทางที่เสียหายด้วยนี่คือสิ่งที่ร่างกายเนี่ยโจมตีลิ้นเพราะอะไรพูดมากพูดเยอะมักมันพูดมากจนทั้งลูกมันรำคาญเนี่ยเพราะอะไรพูดเยอะพูดมากและอันหนึ่งครับที่จะฝากไว้พี่น้องครับอันนี้คำสวยที่คำสอนที่สวยมากนะพี่น้องจำเอาไปใช้เลยนบีบอกว่าฉันเนี่ยรับประกันด้วยกับบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์โอ้โหได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ด้วยกับอะไรครับสำหรับคนที่ละทิ้งการโต้เถียงแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามเฮ้ยฉันเนี่ยถูกยืนจัดเลยยืนยันเลยฉันเป็นคนถูกเถียงกับคนข้างบ้านเนี่ยก็กูถูกมึงผิดอ่ะเอาหน้าดำหน้าแดงเลยนบีบอกฉันเนี่ยรับรองครับว่าด้วยกับบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์กับคนที่ละเว้นการโต้เถียงแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามเฮ้อมึงไปเฮ้อไม่อยากยุ่งไม่อยากจะเอาเรื่องด้วยไม่ต้องไปโต้เถียงแล้วเดี๋ยววันหลังเคลียร์ที่หลังได้วันนี้ยังโกรธยังมองหน้ากันไม่ติดอยู่ปล่อยไปเลยเขาจะพูดอะไรปล่อยไปเลยนี่คือบ้านในสวรรค์ที่จะมีรับประกันไว้กับคนที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งทั้งที่ตัวเองเป็นฝ่ายถูกก็ไม่ต้องไปโต้เถียงเพราะความสงบความสันติมันจะเกิดขึ้นกับการที่เรายอมนะนี่คือสิ่งที่นำพามันในเรื่องหัวข้อว่านักพูดเดี๋ยวจะมีเรื่องของนักธรรมตามมาเอานักพูดก่อนครับอาจารย์พี่น้องครับพี่น้องที่รับชมอยู่ทางเพจนะฮัมดุลิลละห์นะครับก็มีคุณไทม์ไลน์วิวนะครับบริจาคมา300 บาทนะครับอัลลอฮุมมะบาริกละกีฟีมาลิกีวะอะลิกีนะครับ
ก็ตรงนี้ก็50กว่าท่านอาจารย์คนดูเยอะอยู่50นั้นคือเวลาต้องให้กำลังใจอาจารย์บางทีเราอยู่ตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นไม่กี่คนแต่นี่ทางบ้านเนี่ย50กว่าคนถ้า50กว่าคนจัดบรรยายมีคนมาฟัง50คนนี่ถือว่าแต่50คนนี่จะอยู่ใกล้ๆเขาน่าเชิญมาด้วยนะน่าจะอยู่นู่นต่างประเทศไม่ผมก็ล้อเล่นบางคนก็อาจจะติดธุระอะไรก็ไม่เป็นไรเราเผยแพร่ทั้ง2ทางนะครับแต่ว่าอยากจะเรียนเชิญทั้ง50ท่านที่ถ้าสามารถจะมาได้เนี่ยเราก็อยากจะให้มาร่วมในบรรยากาศสดๆแบบนี้นะครับอ่ะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับผมมีตัวอย่างอันนึงของคนที่ประสบความสำเร็จใครอยากประสบความสำเร็จพี่น้องทุกคนนะอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในโลกดุนยานี้เอาโลกดุนยานี้ก่อนนะครับส่วนอาคิเราะห์น่ะแน่นอนก็คือเรื่องของการมีศรัทธาการปฏิบัติแต่ว่าแน่นอนคนที่เป็นคนดีพี่น้องจะได้รับความสุขตั้งแต่โลกนี้แล้วทำอัลลอฮ์บานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนะที่เราขอกันเนี่ยนะขออัลลอฮ์ให้ประทานความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยนั้นแสดงว่าคนที่อยู่กับศาสนาพี่น้องมีความสุขในโลกนี้แล้วมีตั้งแต่โลกนี้แล้วนะแต่ในโลกหน้าอันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่รออยู่ท่านที่ประสบความสำเร็จที่เป็นตัวอย่างเนี่ยพี่น้องเขาชื่อว่าท่านอัลมุฮัลลับอิบนุอบีซุฟรอเสียชีวิตในฮิจรอที่83พี่น้องมุฮัลลับบินอบีซุฟรอเนี่ยเป็นเจ้าเมืองบัสรอนะทุกวันนี้บัสรอนี่อยู่ในตอนใต้ของอิรักนะครับเป็นเมืองที่อากาศดีนะบัสรอเนี่ยแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปนะไม่รู้สงบยังบางคนบอกแหมน่าไปเที่ยวอิรักนี่อย่าเพิ่งไปตอนนี้อิรักเอ่ยซีเรียเอ่ยขอดุอาให้พี่น้องของเราด้วยนะครับตอนนี้ไปตุรกีก่อนตุรกีไปได้ก็เมืองบัสรอนี่เป็นเมืองที่อยู่ในอิรักนะครับท่านมุสอับบินอิบนุอัซซุบัยด์ท่านเนี่ยเคยทำสงครามและปราบปรามกลุ่มคอวาริดต่อมาอับดุลลอฮ์บินมาลิกบินมารวานได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้ปกครองแคว้นนี้นี่คือผลงานที่ท่านได้ทำเอาไว้ก็คือว่าได้เป็นถึงเจ้าเมืองเลยเป็นผู้ปกครองแคว้นมีคนถามท่านพี่น้องมีชายคนหนึ่งมาถามท่านอันมุฮัลลับอิบนุอบีซุฟรอว่ายาอาบามุฮัลลับด้วยสิ่งใดที่ท่านถึงบรรลุถึงด้วยสิ่งใดที่ทำให้ท่านบรรลุถึงสถานภาพที่ท่านเป็นอยู่ในขณะนี้หมายถึงว่ามีเคล็ดลับอะไรถึงประสบความสำเร็จนะท่านถึงได้เป็นเจ้าเมืองผู้ปกครองแคว้นได้รับการแต่งตั้งคือสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องถ้าพูดถึงการได้รับการแต่งตั้งเนี่ยบางทีต้องมีเชื้อสายนะคือต้องเป็นเชื้อแต่ว่าถ้าไม่มีเชื้อสายแล้วขึ้นมาสามารถเป็นผู้ปกครองได้อันนี้คือความสามารถแบบล้วนๆเลยนี่มันยุคราชวงศ์อุมะวียะนะครับเป็นระบบกษัตริย์นะตอนนั้นมูฮัลลับก็ตอบว่าเหตุที่ฉันเนี่ยประสบความสำเร็จอันเนื่องมาจากฉันนั้นมีฐานะในเรื่องของความรู้ที่เป็นเนิร์ดแปลว่าเป็นคนมีความรู้ความรู้นี่แหละที่ทำให้ฉันนั้นได้มาถึงจุดนี้พี่น้องครับความรู้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่แค่รู้เรื่องศาสนาอย่างเดียวนะก็ต้องรู้ในเรื่องของการบ้านการเมืองการปกครองในสมัยนั้นด้วยเพราะว่าท่านเป็นเจ้าอะไรนะเจ้าเมืองปกครองแคว้นเนี่ยแสดงว่าต้องมีทั้งความรู้ด้านกฎหมายมีความรู้ให้เป็นอิหม่ามมีความรู้ด้านเรื่องของการสู้รบแล้วก็มีความรู้ที่จะพิชิตจิตใจของผู้คนด้วยนะชายคนนั้นถามต่อว่าถ้าท่านบอกว่าความรู้ทำให้ท่านมาถึงตรงนี้ได้คนอื่นก็มีความรู้เยอะกว่าท่านก็มีนะไม่ใช่ว่าท่านเนี่ยรู้อยู่คนเดียวคนอื่นก็รู้เยอะกว่าท่านแล้วทำไมบางคนเขาไม่ประสบความสำเร็จล่ะถ้าเราบอกว่าความรู้เนี่ยทำให้มาประสบความสำเร็จถึงวันนี้นะคนอื่นเขาก็มีความรู้บางคนจบโอ้โหสูงกว่าเราอีกทำไมอ่ะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคำพูดของท่านคมมากเขาบอกว่าเหตุเพราะที่ไม่ประสบความสำเร็จอันเนื่องว่าจากความรู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกพกพาแต่ไม่ได้เป็นความรู้ที่ถูกนำมาใช้โอ้โหเป็นความรู้ฉบับพกพาไปอย่างเดียว
เรียนใส่ถ้าเป็นปริญญาก็ปริญญาแปะข้างฝาเอาไว้ประดับเออพี่น้องโอ้โหรู้เคล็ดลับยังไงยังไงยังไงเป็นไงบ้านปลวกกินหมดแล้วรู้หมดวิธีการกำจัดปลวกทำไงไม่ทำปลวกขึ้นบ้านหมดก็เนี่ยอะไรเขาเรียกความรู้แบบพกพาว่าอิยาซุบิลละขอให้ห่างไกลฉันนะพกพาอย่างเดียวถามรู้หมดถามได้ตอบได้เป็นอับดุลเลยตอบได้หมดแต่ถามว่าพอไปเรื่องของการลงมือทำล่ะไม่มีนี่ท่านมุฮัลลับบอกว่าเคล็ดลับของการประสบความสำเร็จคืออย่าเป็นความรู้ฉบับพกพาเรียนเอาไว้ให้พกพาไว้แต่ไม่เป็นความรู้ที่ถูกนำมาใช้พี่น้องครับนักปราชญ์บอกว่าความรู้นั้นเนี่ยคือผู้นำนั่นหมายความว่าเป็นเหมือนกับผู้บังคับบัญชาส่วนปัญญานั้นเป็นสารถีอาจารย์สารถีแปลว่าอะไรอ๋อแม่สารถีก็คือคนที่ควบคุมมีเหมือนสารถีจิตใจนั้นคืออูฐนะแสดงว่ามีคนขี่นะมีคนขี่อูฐแล้วก็มีอูฐเนี่ยเป็นจิตใจนะแล้วก็ความรู้เนี่ยเป็นผู้นำเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บัญชาการเขาบอกว่าหากแม้นว่ามีแต่บัญชาการแปลว่ามีแต่ความรู้แต่ไม่มีสารถีผู้ถือบังเหียนคนที่ควบคุมก็คือปัญญาใช้ปัญญาในการตึกตองรู้หมดเลยแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาในการตึกตองนั่นอูบนั้นย่อมวิบัติมันก็หลงทิศหลงทางเพราะบางคนใช้ความรู้อาจารย์ไปในสิ่งที่ความผิดนะบางคนเนี่ยยิ่งรู้เยอะแต่ว่าไม่ใช่รู้แบบเพื่อปฏิบัติรู้เพื่อหลีกเลี่ยงมีบางคนถามเนี่ยเยอะเรื่องซะกาตเนี่ยอาจารย์ไอ้ทองคำที่เป็นอะไรนะที่เป็นสร้อยเนี่ยมันต้องออกไหมอาจารย์เพราะบางคนเขาก็ตอบว่าไม่ออมเป็นฮุลลี่ยะมันเป็นเครื่องประดับไอ้ที่ออกเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นทองแท่งแล้วถามนี่ยีพกทองแท่งเหรอเอาทองแท่งมาแขวนไว้เหรอใครพกทองแท่งไม่ได้เกณฑ์กำไรไอ้ที่มีที่ถามเนี่ยทองเป็นเส้นเท่านั้นแหละปรากฏว่าไปเอาเทปไปขุดเทปพูแอร์มาสมัยไหนก็ไม่รู้มานั่งเถียงแล้วก็บอกถ้าเขาตอบก็ไม่เป็นไรใครจะตอบนะใครจะตอบยังไงไม่เป็นไรแต่ถามว่าใจท่านน่ะคิดยังไงถ้ามีคนนึงบอกว่าวาญิบต้องออกสร้อยทองที่เป็นเส้นเมื่อครบนิสอบของมันครบร่มปีต้องออกและมีคนบอกว่าไม่ต้องออกถามว่าสบายใจแบบไหนท่านถ้าเป็นผมสบายใจออกทำไมอ่ะเพราะปลอดภัยไว้ก่อนเพราะยังไงเนี่ยไม่โดนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะเราออกแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแปลว่ามันจำเป็นออกเราก็โดนเข้าไปเพราะเรื่องสกัดเป็นอะไรเป็นรุกลนะสิใครทิ้งรุกลพี่น้องอันนี้ยุ่งหุกกลมเป็นฟาซิกนะเป็นคนชั่วทิ้งรุกลเนี่ยเพราะรุกลถือว่าเป็นสิ่งองค์ประกอบหลักนะนั้นบางคนเนี่ยเรียนศาสนาเพื่อหลีกเลี่ยงมีเอาความรู้พยายามซอกแซกซอกแซกบางคนบอกอาจารย์แล้วฉันไม่ครบรอบปีมีไม่ครบรอบปีสมมุติจะกาศบาฮีมันตุนอันอามปศุสัตว์วัวนี่ต้องมี30ตัวถึงจะออกครบรอบปีปรากฏว่าพอจะครบรอบปีเป็นไงเฮ้ยกูขายสัก3ตัวเว้ยให้ไม่เหลือเนี่ยมันใช้วิธีการซิกแซกหลบเลี่ยงดังนั้นถ้าเราเอาความรู้ที่มีสารถีแปลว่าเอาปัญญาเรานำเนี่ยคือใช้ไปถูกต้องเนี่ยไม่เกิดความวิบัติแต่ทุกวันนี้ที่มันเกิดความวิบัติคือมีแต่ผู้บัญชาการแต่ไม่เอาปัญญามาใช้เอาไปใช้เรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ผมบอกก่อนนะถ้ามาถามฉันฉันบอกออกมีเป็นกระบุงก็ต้องออกจะกี่เส้นก็มาออกแล้วก็ผมละเอียดกว่านั้นอีกนะในหนังสือมูลคอสฟิกที่บอกว่าแม้กระทั่งที่มีอัญมณีปนนั้นบึงนี้สมมติทำเป็นจี้มาแล้วมีอัญมณีปนมีทองมีเพชรอยู่ด้วยนะไอ้ทองมันกี่เท่าไหร่นะต้องเอามารวมด้วยสมมติจี้นั้นเป็นทองครึ่งบาทเอาครึ่งบาทนั้นมารวมด้วยแต่ไอ้เพชรไม่ต้องออกเพราะสกาดเพชรไม่มีสกาดอะไรนะพลอยไม่มีมีสกาดทองแล้วปัญหามันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่คนตอบไม่ได้อยู่ที่คนตอบอยู่คนมีฉันก็เลยไม่ได้เดือดร้อนเพราะคนมีนั่นแหละต้องเป็นคนเอารู้เอาชี้แล้วเวลาเราไปซื้อทองเราไม่รู้หรอกกี่บาทบางคนบอกไปซื้อสร้อยเพชรมาเนี่ยมีทองอยู่ในนั้นด้วยนะ
ถามว่ารู้ไหมมีทองกี่บาทก็ต้องรู้เพราะว่ามันราคามันต้องบอกหรือว่าไม่รู้นะฉันก็ไม่รู้นะก็ต้องถามว่ามันมีกี่บาทมันมีส่วนประกอบเท่าไหร่นั่นแหละเราก็ต้องรายละเอียดนั้นจะรวยแล้วต้องพยายามทำให้ถูกต้องในเรื่องนี้นะครับต่อมาเขาบอกว่าหากแม้นว่ามีแต่สารถีแปลว่ามีแต่ปัญญาแต่ไม่มีผู้บังคับบัญชาเลยแปลว่าไม่มีความรู้อูดนั้นไปทางซ้ายทางขวาเละเทะไปหมดดังนั้นเมื่อใดที่มีผู้บังคับบัญชาร่วมมือกับสารถีอูดนั้นย่อมอยู่ในเส้นทางที่สามารถบังคับได้นี่ก็คือ3รายการที่ในหนังสือนะครับอัลมุมฟาริดะนะอัลมูฟิรดิลอาลัมนะได้เขียนเอาไว้ว่านี่คือความสำคัญของการปฏิบัติรู้พี่น้องแต่มันยังไม่สำเร็จต้องนำสู่การปฏิบัติอย่าเป็นความรู้ที่พกพาแต่ให้เป็นความรู้ที่สู่การปฏิบัตินะครับอ่ะฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับครับพี่ครับในตอนท้ายอาจารย์เรียกว่าความรู้สู่การปฏิบัตินั่นหมายถึงเราจะเป็นนักธรรมทันทีเราจะเป็นนักธรรมทันทีเพราะนั้นความรู้ที่มีอยู่เนี่ยและเราไม่ได้เอามาใช้เราบอกไว้ในอัลกุรอานคำเหมือนกับลาที่แบกคัมภีร์แบกหนักเลยอ่ะความรู้เต็มไปหมดแบกไว้มันหนักเพราะลาเนี่ยมันไม่มีปัญญาแล้วไม่ได้ให้ปัญญากับลามามันก็เอาความรู้ที่มันมีอยู่ที่มันแบกคัมภีร์อยู่บนหลังมันเนี่ยหลังแอลเลยแต่ว่ามันไม่ได้เอามาไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับมันเลยเพราะว่ามันไม่มีปัญญาแต่เราเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้ปัญญามาเมื่อมีความรู้ก็ต้องเอามาใช้เราจะได้เป็นนักธรรมเราจะเป็นนักธรรมผมเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องนะครับนบีบอกไว้ครับมันอยู่ในหนังสือวารสารใต้ร่มอิสลามเนี่ยครับใครที่เป็นสมาชิกไปเปิดดูนะนบีบอกไว้เนี่ยว่าพี่น้องครับเราเนี่ยหวังที่จะได้เป็นชาวสวรรค์ใช่ไหมและใครที่ได้เป็นชาวสวรรค์เนี่ยจะพบกับพระพักขอร้องพระพักขอร้องเนี่ยไม่ต้องไปจินตนาการหรือว่าสวยงามงดงามขนาดไหนเราเป็นชาวสวรรค์นี่เราจะได้เห็นและเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกับนบีแต่มันมีคนบางคนที่ไม่ได้เล่าให้ฟังครับนบีบอกว่าแท้จริงเนี่ยผู้ที่เป็นที่รักของฉันมากที่สุดในหมู่พวกท่านเราเนี่ยหมายถึงคดีบทในคดีบทนี้ด้วยนะแท้จริงผู้ที่เป็นที่รักของฉันมากที่สุดในหมู่พวกท่านและมีที่นั่งใกล้ชิดฉันที่สุดในวันกิยามะห์อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับนบีไหมฟังต่อคือใครมันเกี่ยวพันกับหัวข้อวันนี้ล่ะคือผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามที่สุดในหมู่พ่อท่านมารยาทครับจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมากที่สุดและนบีบอกว่าและแท้จริงบุคคลที่ฉันเกลียดมากที่สุดในหมู่พ่อท่านและจะอยู่ห่างไกลจากฉันมากที่สุดในวันกิยามะห์คือใครคนที่พูดมากแต่ทำน้อยเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้เลยไหมคนที่พูดมากพูดแต่ทำน้อยคือคนที่จะอยู่ห่างไกลจากฉันและฉันเกลียดนบีฉันเกลียดคนนี้แล้วก็คล้ายต่อคนที่ชอบแสดงตนในการอ้างสิ่งต่างๆที่สวนทางกับการปฏิบัติของเขาอ้างนั่นนี่ครับพูดไปเถอะความดีอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าเวลาทำเนี่ยไม่ได้ทำตามที่ตัวเองพูดสวนทางกับที่ตัวเองปฏิบัติบอกเขาสอนเขาพูดถึงอะไรมากมายแต่เวลาทำไปอีกอย่างนึงไม่ได้ทำให้สอดคล้องกับที่เขาพูดแล้วก็คนที่เย่อหยิ่งโอหังซอฮาบะห์ก็เลยถามว่าโอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครคือคนที่พูดมากแต่ทำน้อยใครคือคนที่ชอบแสดงตนในการอ้างสิ่งต่างๆที่สวนทางกับการปฏิบัติของเขาและใครคือคนที่หยิ่งยะโสโอหังท่านนบีตอบว่าก็คือคนที่ตะกับบุตรคนที่ยะโสโอหังคือคนที่มีนิสัยแบบนี้แหละคือคนที่นบีเกลียดแล้วอยู่ห่างไกลจากนบีทีนี้นบีบอกอีกหะดีษนึงที่สอดคล้องบอกว่าท่านจงยึดมั่นในมารยาทอันดีงามและจงนิ่งเฉยอย่างยาวนานคืออย่าพูดมากพยายามที่จะทำเป็นผลงานแทนการพูดอย่าไปพูดมากหลีกเลี่ยงการโต้เถียงซะนบีบอกขอสาบานต่อพระผู้ซึ่งชีวิตมูฮัมหมัดอยู่ในผ่านของพระองค์นะชีวิตที่อยู่ในผ่านของอัลเลาะห์เนี่ยชีวิตที่อัลเลาะห์กำไว้แบบเนี้ย
จะบีบก็ตายจะคายก็รอดเนี่ยคือชีวิตที่เราอยู่ในผ่านทอแล้วนบีบอกว่าไม่มีเครื่องประดับประดาใดที่จะทำให้มนุษย์นั้นน่ะมีความงดงามเหมือนสองประการนี้สองประการไหนก็คือนิ่งเฉยนิ่งเฉยแล้วก็มีมารยาทที่ดีนี่คือความงดงามที่นบีรักคนแบบนี้และคนแบบนี้แหละที่จะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีและพี่น้องครับตอนที่นบีขึ้นเมรอดนบีไปพบกับอาจารย์นบีไปเห็นคนพวกนึงเนี่ยมีเล็บเป็นทองแดงใครที่ไว้เล็บมองเล็บตัวเองเลยแต่ว่าจะให้เกิน40วันนะไว้เล็บอ่ะต้องตัดนะจะคิดโอ้โหทาเล็บแล้วสวยทาเล็บในอาบน้ำมันเนี่ยอาบน้ำมันไม่ติดนะต้องลบก่อนนะเล็บที่ทาไว้เนี่ยต้องล้างทิ้งก่อนแล้วถึงไปอาบน้ำละหมาดไม่งั้นใช้ไม่ได้แล้วอย่าให้เกิน40วันทีนี้นบีไปพบคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเล็บของเขาเนี่ยเป็นทองแดงกำลังขวนใบหน้าหน้าอกของตัวเองนบีก็เลยถามท่านยิบรีลว่าพวกนี้เป็นใครพวกนี้เป็นใครยิบรีลบอกพวกคนพวกนี้คือคนที่กินเนื้อของผู้อื่นแล้วก็ล่วงละเมิดเกียรติยศของผู้อื่นครับกินเนื้อของผู้อื่นไปสอดคล้องกับอายะห์กุรอานอาจารย์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอัจฮิบบุอะฮะดะกุมอัยยะกุลลัฮมะอะคีฮิมัยตัมฟะกะริฮตุมูฮูผู้ใดในหมู่พวกเราชอบที่จะกินเนื้อของพี่น้องที่ตายแล้วของเขากันนั้นหรือเนื้อของพี่น้องที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาชอบที่จะกินเนื้อของพี่น้องที่ตายไปแล้วกันนั้นหรือทั้งที่สู่เจ้าดังเกลียดมันอัลลอฮ์คนตายเนี่ยเราก็ไม่อยากจะกล้าแล้วไอ้สามีภรรยาที่นอนกอดกันมาทุกคืนพอตายเนี่ยกลัวเมียจะมาหลอกกลัวผัวจะมาหลอกไม่อยากอยู่กล้าไม่อยากเห็นแล้วไม่เอาแล้วแล้วนี่ไปกินเนื้อของคนตายอ่ะเจ้าชอบเลยแล้วถามเจ้าชอบอ่ะคือใครอ่ะคนที่นินทาคนอื่นเขาอ่ะคนที่นินทาไอ้คนที่ขวนใบหน้าในอกของตัวเองก็คือคนที่นินทาคนอื่นเขารอพี่น้องครับไม่ธรรมดานะปากอย่าไปพูดแม่นินทาคนอื่นเขานี่คืออะไรนบีไปเห็นมาแล้วตอนที่ขึ้นเมรอดขึ้นสู่ฟากฟ้าไปพบคนพวกนี้กำลังขูดขีดใบหน้าหน้าอกของตัวเองด้วยกับเล็บที่ถูกทำจากทองแดงอ่ะนี่คือการที่ขูดขีดตัวเองผลจากอะไรผลจากการพูดแม่และไปล่วงละเมิดคนอื่นเขาไปนินทาคนอื่นเขานักพูดแต่ไม่ใช่นักทำอยู่ห่างจากนบีต้องเกลียดคนต่างๆเหล่านี้แล้วโอกาสนั้นมันเป็นโอกาสที่ไม่มีจะได้แก้ตัวแล้วนะมารับฮานวันนี้รู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เอาไปใช้จะได้เป็นนักธรรมครับอาจารย์มาเร็วจังเลยอาจารย์ยังไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็ถ้าใช้ตามอายุก็ได้ยังเห็นหนุ่มอยู่แต่ว่าอันนี้งานที่สองแล้วแบตเริ่มหมดแล้วมาดูเรื่องหนึ่งพี่น้องครับว่าคำพูดหนึ่งนะที่เราจะได้ยินปราชญ์อุลามะเนี่ยพยายามเป็นเหมือนเป็นบทเรียนให้เตือนตัวเราก็คือว่าให้เข้มงวดกับตัวเองแล้วก็ให้ผ่อนปรนกับผู้อื่นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมมุสลิมเราเนี่ยพี่น้องมันอยู่ด้วยกันอย่างเกิดความรักแล้วก็เขาเรียกว่าการมีมารยาทที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะการเตือนกันเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมแล้วก็ถือว่าเป็นวาญิบนะในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับของที่ผิดสู่ของที่ถูกสิ่งที่ผิดสู่สิ่งที่ถูกต้องแต่วิธีการเนี่ยอิสลามก็สอนให้มีความอ่อนโยนแล้วก็นุ่มนวลในการเตือนในการบอกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับผมจะพาพี่น้องไปดูหะดีษ2บทพูดถึงการปฏิบัติของท่านนบีนี่เป็นละหมาดซุนนะห์ที่นบีทำนะผมไปค้นมาเนี่ยคนที่รายงานหะดีษชื่อว่ามูกีรอบินชัวบะผมพยายามค้นแล้วนะเพราะว่าบางคนก็บอกท่านหญิงไอชาเป็นคนรายงานหะดีษเนี่ยที่ว่าส้นเท้าเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าในซอฮีฮ์บุคอรีเนี่ยคนที่รายงานชื่อว่ามูกีรอบินชัวบะแต่ผมไม่ทราบนะอาจจะมีสายรายงานอื่นอีกแต่อันเนี้ยเป็นสายรายงานของอิหม่ามบุคอรีที่มูบุคอรีได้บันทึกเอาไว้ในหะดีษที่4836มุฮัดดิษ
ก็คือคนที่บันทึกก็คืออิหม่ามบุคอรีอยู่ในหนังสือซอฮีฮ์บุคอรีซอฟฮะรอกวะเอารอกอมนะเขาบอกว่าอยู่อันนี้ไม่ใช่ในชาซอฟฮะแน่อันนี้น่าจะเป็นรอกอมฮะดีษก็คือ4836ก็มานบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัตตาตะวัรรอมัตกอดามาฮูนบีเนี่ยยืนละหมาดซุนัตมีคนก็ถามว่าจะสุญูดนานหรือยืนนานดีสุญูดนานหรือยืนนานดีในปัจมัสอะลานี้นะผมก็ไปค้นมาเอาเรื่องยืนก่อนสุญูดนานก็ดีเพราะว่าเป็นช่วงของการอะไรครับของการขอดุอาแต่ว่าอันนี้ที่ยืนนานเนี่ยมีระบุเอาไว้เลยนะแต่ว่าถ้าสุญูดนานนี่ไม่ใช่นานแค่สุญูดสุดท้ายนะต้องแบ่งให้เท่าๆกันไม่ใช่สุญูดสุดท้ายนี่นึกว่าตายโอ้โหครึ่งชั่วโมงไม่ลุกต้องไปสะกิดตัว ไม่ใช่นะเขาให้แบ่งเท่าๆกันดูอาก็แบ่งๆไปไม่ใช่หนักอยู่สุดท้ายอย่างเดียวถ้ายืนนานเนี่ยพี่น้องครับท่านมูกีรอรายงานว่าท่านนบีเนี่ยยืนจนกระทั่งส้นเท้าของท่านเนี่ยแตกนะบางสายรายงานก็บอกเท้าบวมนะครับฟากีลาลาฮูเนี่ยที่บอกว่าฟากีลาลาฮูเนี่ยอาจจะเป็นท่านหญิงไอชาหรือเปล่าดังนั้นจึงมีคนถามขึ้นมาเนี่ยกีลาเนี่ยก็คือใครสักคนนึงเนี่ยที่ถามขึ้นมากอฟารัลลอฮุละกะมาตะกอดดะมาซัมบิกะวะมาตะอัคคอรเหตุใดล่ะทำไมต้องทำถึงขนาดนั้นเพราะท่านนบีนั้นได้รับการอภัยโทษทั้งตะกอดดำแปลว่าในสิ่งที่ก่อนหน้านี้ซัมบากะมาตะอัคคอรและก็สิ่งที่ล่วงหน้าด้วยสิ่งคือท่านนบีน่ะไม่มีบาปทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็ในอนาคตก็ไม่มีบาปแต่ทำไมนบียืนละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมส้นเท้าแตกเพราะอะไรดังนั้นการทำดีสักคนหนึ่งเนี่ยผมนึกบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมครั้งแรกเลยไปครั้งแรกไปละหมาดไปรอมฎอนไปอุมเราะห์ครั้งแรกอุมเราะห์รอมฎอนเลยตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่มาเคาะประตูบอกไปอุมเราะห์มั้ยเราก็บอกไปครับเขาก็บอกเอาพาสปอร์ตมาแล้วก็ได้ไปอยู่เมืองไทยมาตั้งนานไม่เคยได้ไปพอไปเรียนหนังสือได้ไปเลยปีแรกอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์ได้ไปคนไม่เคยไปพี่น้องถ้าคนไปชินแล้วไม่แน่ไอเราไม่เคยไปยืนละหมาดโอ้โหก็ร้องไห้เยอะอ่ะนะยืนละหมาดไปฟังกุรอานมันซึ้งอ่ะฟังคือฟังเคยฟังแต่เทปเชคซูเดสแต่วันนี้ฟังเสียงจริงๆในมัสยิดฮารอมแล้วมันบรรยากาศมันได้ไอ้คนที่ข้างเราเป็นรุ่นพี่ก็เห็นเราร้องไห้นะเพราะว่าเวลาร้องเนี่ยนิดนึงว่ามันจะมีอย่างนึงตามมาด้วยอะไรนี่ยีรู้ไหมน้ำมูกไง ยืดไปหมดเลย คือร้อนจริงๆมันจะมีน้ำมูกนะแปลกไหมพอร้องไห้ปั๊บน้ำมูกไหลนี่เป็นปฏิกิริยาร่วมถ้าร้องแบบร้องเยอะอะน้ำมูกก็จะไหลไอ้เราน้ำมูกมาน้ำตาไม่เท่าไรน้ำมูกยืดไอ้ข้างๆก็คงเห็นโอ้โหมึงพอละหมาดเสร็จรุ่นพี่ก็ถามน้องเอ้ยก็คือรุ่นน้องใช่ไหมแกนี่ชั่วไว้เยอะใช่ไหมมึงถามแม่ร้องหนักเนี่ยทำชั่วไว้เยอะเลยใช่ไหมอ๋อเข้าใจว่าอ๋อถ้าร้องนี่ต้องชั่วขนาดนั้นเลยเหรอเราก็นึกในใจงอตักกะที่ไหนคิดวะเนี่ยเหมือนกันว่านบียืนละหมาดทำอิบาดะห์ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแสดงว่าต้องมีบาปเยอะหรอไม่ใช่เอาใหม่นะคนที่บริจาคคนที่ทำอามันเยอะๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกโอ้โหฉันบาปมาเยอะฉันต้องทำดีเยอะอันนั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งนะที่นบีบอกว่าจงทำความดีนำหน้าสิ่งที่ไม่ความชั่วก็คือเอาความดีเนี่ยลบล้างความผิดแต่กำลังจะบอกมันไม่ใช่ทุกคนบางคนเขาก็ดีอยู่แล้วแต่เขาก็อยากทำความดีไงไม่ได้ไหวว่าโอ้โหอดีตมันคงอร่อยน่าดูเลยไอ้เนี่ยดูสิมันร้องกันแต่อันฟาติฮาเนี่ยคงจะชั่วมานักแล้วแหมมันเอาอะไรคิดฉันก็บอกเปล่าแต่ฉันครั้งแรกไงที่ฉันได้ยินกุรอานแล้วฉันฟังเสียงแล้วมันซึ้งฉันก็ร้องนบีตอบว่าไงพี่น้องนบีไม่มีบาปเลยบอกอัฟะลาอะกูนูอับดันชูชากูรอจะไม่ให้ฉันนั้นในเมื่ออัลลอฮ์ให้ขนาดนี้เนี่ยจะไม่ให้ฉันเป็นบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์เหรอนั่นหมายความว่าการที่ทำความดีนั้นเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์ดังนั้น
สุยูดชุกโกตเนี่ยนะหรือว่าสุยูดขอบคุณอัลลอฮ์แปลว่าเมื่อได้รับเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สุยูดชุกโกตต่ออัลลอฮ์นะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายมาดูการอีกอันนึงอีกหะดีษนึงซอลไลตุคนที่รายงานชื่อฮุซัยฟะบินยะมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาคนที่บันทึกหะดีษชื่อว่าอิหม่ามมุสลิมหะดีษนี้เลขที่772หะดีษซอฮีฮ์มุสลิมซอลไลตุมาอันนบีอูไซฟ้านี่มีโอกาสไปละหมาดกับนบีละหมาดสุนัตนะน่าจะละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะฮัจญุดละหมาดกิยามุลเลนกับท่านนบีมันนี้ไม่ใช่ละหมาดที่สุเรานะแต่ยาไลละตินมีอยู่คืนนึงก็ไปตามนบีนะไปละหมาดตามนบีปรากฏว่านบีอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วรอกาศแรกนบีฟัตตะฮะบะกอรอนบีต่อบะกอรอเลยฟะกุลตุยัรกะฟะกุลตุยัรกะอูอินดะมีอะตรงนี้ไม่ได้แปลว่าฉันพูดขึ้นมานะถ้าพูดก็เสียละหมาดดิคิดในใจว่าเดี๋ยวถึงอายะที่100เนี่ยเดี๋ยวลงรุกวะแน่ปรากฏว่าซุมมามาบอถึงอายะที่100ยังเลยต่อไปนี่ขาเริ่มแข็งแล้วอันนี้ตะคิวเริ่มมาปลายๆแล้วมีน้องลองดูนะอายะบักรอร้อยหนึ่งอ่ะลองดูเสร็จแล้วพี่น้องพอเลยไปสักพักหนึ่งยูซอลลีบิฮาฟีรอกาตินมาบอก็คิดว่าประมาณสัก200นี่น่าจะลงได้แล้วแหละเอาละมันน่าจะพอแล้วคิดในใจว่านบีจะลงปรากฏว่าฟามาดอนบีก็เลยไปอีกแล้วอันนี้เหน็บเริ่มมาอีกข้างหนึ่งแต่ว่าอูไซฟ้ายังเป็นเด็กอยู่นะยังมีกำลังอยู่อูไซฟ้าตอนนั้นเป็นเด็กหนุ่มพี่น้องนั้นนบีก็จะดูนะไม่ใช่มาแก่มาเลยเนี่ย200เดี๋ยวไม่ไหวแล้วอูไซฟ้ายังเป็นเด็กที่กำลังวังชายังหนุ่มอยู่ตอนนั้นฟะกุนตุยารกาบิฮาเดี๋ยวจบบะกอเราะห์ลงแน่คิดในใจซุมมาอิฟตะตะฮะซูเราะห์นิซาต่อนิซาต่อเลยจบซูเราะห์บะกอเราะห์ไม่ลงต่อนิซาต่อนิซาก็น่าจะลงแล้วแหละฟะกอเราะห์ซุมมาฟะตะฮะอาลอิมรอนมาอาลอิมรอนอีกซูเราะห์นึงนะฟะกอเราะห์ฮายะกอเราะห์แล้วก็ในหนึ่งรอกาตนั้นพี่น้องครับนบีอ่านบะกอเราะห์อาลอิมรอนอ่านนิซาก็ลองไปเปิดดูแล้วกันกี่ยุสรอกาตเดียวก็ลองดูแล้วกันแตกไหมเท้าจะบวมไหมปรากฏว่านบีฮุซัยฟะห์รายงานต่อว่าเอ๊ะอาจารย์อ่านเร็วๆว่าคงไม่เท่าไหร่ไงถ้าไปแบบปุ๊ดปุ๊ดเลยปรากฏว่ายะกอเราะห์มุตตะรอซซีลันอ่านแบบเรื่อยๆอ่านหยุดที่มีจังหวะจะคนไม่ได้อ่านแบบเร็วนะแล้วบอกต่อว่าเมื่อถึงอายะฟีฮาตัสบีหุนซับบาฮาอายะไหนที่พูดถึงการสร้างของอัลลอฮ์นบีจะสรรเสริญหยุดสรรเสริญด้วยพอไปถึงอายะไหนที่เป็นดุอาเช่นร็อบบานาอาตีนาฟิดดุนยาฮะซะนะนบีก็จะดุอาด้วยถึงอายะไหนที่พูดถึงการทำผิดทำบาปพูดถึงนรกนบีก็จะขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยไม่ได้อ่านแบบลุยอย่างเดียวแต่อ่านด้วยกับการพินิจใคร่ควรถึงความหมายนั้นพี่น้องลองดูว่าอ่านเร็วหรืออ่านช้าอ่านช้านะเสร็จแล้วในหะดีษยาบอกว่านบีก็รุกวะนบีก็ยืนก็ละหมาดต่อเป็นการละหมาดก็มาตอวีลันนะเป็นการละหมาดที่ยาวนานนะครับในรอกาตแรกนี่ยาวนะรองนั้นก็ค่อยๆลดลงมาคือรอกาตแรกนี่เขาเรียกว่ากำลังยังได้อยู่ก็จะยาวหน่อยพอรอกาตจากนั้นก็จะเบาลงมาแล้วนี่คือการละหมาดของท่านนบีเวลาละหมาดคนเดียวแต่วันนั้นฮุซัยฟะห์ท่านอยากจะลองกับนบีหน่อยก็มาแต่ถ้าเกิดเป็นละหมาดที่มีคนเยอะๆล่ะพี่น้องครับท่านอบูมัสูดอันซอรีเล่าว่ามีกอละรอจูลุนยารอซูลุลลอฮ์มีชายคนหนึ่งเนี่ยมากล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ฉันเกือบจะไม่ร่วมละหมาดญะมาอะห์แล้วเหตุเพราะว่าคนที่นำละหมาดพวกเรานบีเนี่ยนะคือในมุกิมพี่น้องจำไว้ก่อนนะยามิยะห์มัสยิดยามิยะห์แปลว่ามัสยิดที่เป็นสมมติในตำบล
ในอะไรนะในเขตของเราเนี่ยมันจะมีหลายสุเราแต่มัสยิดกลางก็คือมัสยิดใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นมัสยิดที่ทำบนสุกส่วนมัสยิดย่อยๆตามหมู่บ้านตามเล็กๆเนี่ยบางทีไม่มีวันสุกแปลว่าละหมาด5เวลามีแต่พอวันสุกเขาจะปิดมัสยิดแล้วก็มาละหมาดรวมที่มัสยิดกลางนะมันก็จะมีมัสยิดที่อยู่ยิบๆย่อยๆเนี่ยซึ่งนบีก็นะให้มีคนไปนำแต่งตั้งให้ไปนำเพราะบางทีอย่าลืมว่าบางทีอาหรับที่อยู่ชนบทมากๆเนี่ยบางทีก็ยุ่งอยู่กับการทำเกษตรไม่ได้มีโอกาสมาเรียนศาสนากับท่านนบีไหนๆในตัวเมืองมะดีนะปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าคนเนี่ยเขาก็มาบอกว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะไปร่วมละหมาดญะมาอะห์แล้วเพราะว่าคนที่นำละหมาดเรานี่นะนานมากไม่ลงสักทีไม่รู้ฮาฟิซเก่งจากไหนไม่รู้โอ้โหยาวซึ่งฉันยังไม่เคยเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้โกรธในการอบรมสั่งสอนครั้งใดมากทั้งนี้คือท่านอบูมัสอูดอันอันซอรีเนี่ยอยู่ด้วยปรากฏพอได้ยินเรื่องแบบนี้เนี่ยนบีก็โกรธเลยเห็นไหมนบีก็เลยบอกว่ายาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์เอ๋ยพวกท่านนี้คือผู้ที่ไล่ตะเพิดผู้คนอื่นฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่นำละหมาดจงทำให้เบาก็คืออ่านให้พอประมาณดูมะมุมของท่านด้วยเพราะในหมู่พวกเขานั้นมีคนป่วยคนอ่อนแอและคนที่มีธุระนี่เห็นไหมพอเวลาเรื่องของสังคมเป็นอิหม่ามนำละหมาดอ่านให้พอดีคือไม่ยาวแล้วก็ไม่ยาวคือต้องไม่ยาวเลยแหละเอาพอประมาณนะไม่ใช่เล่นมักกะริบชักกระจกเกือบหมดอย่างเงี้ยสุโบแทบไปเข้าคือรถไฟไม่ทันแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะในคนที่เป็นมะมูมท่านเนี่ยบางคนเขาก็มีธุระบางคนก็อ่อนแอบางคนก็ป่วยแต่พอเวลาละบีละหมาดคนเดียวฮุซัยฟะห์บอกว่าไงสามซูเราะห์พี่น้องบะเกาะเราะห์อาลอิมรอนนิซานั่นหมายความว่าพอเราปฏิบัติคนเดียวเนี่ยเต็มที่แต่เมื่อไรที่ส่งผลกับคนอื่นให้ผ่อนปรนไอของเราทุกวันนี้เป็นไงมันตรงกันข้ามพอให้ขึ้นไปเป็นอิหม่ามมาอาได้กูได้โอกาสแล้วเว้ยวันนี้เอาสักร้อยอายะห์เผื่อเขาจะเชิญสุราหน้าอีกพอเวลามาสุนัตปั๊บหรือละหมาดกิยามุลเลนที่บ้านโอ้โหไก่ไม่ทันจิกเลยเสร็จแล้วทำไมอ่ะเพราะเวลาละหมาดคนเดียวสั้นจู๋เลยแต่พอจะไปนำละหมาดเขาไม่ได้คุณวนล้อใจไงลูกเสียคุณวนล้อในละหมาดกิยามุลเลนคนเดียวนี่มันตรงกันข้ามซึ่งซอฮาบะห์เนี่ยเป็นคนเป็นแบบนี้นะพี่น้องถามว่าที่นบีละหมาดยาวๆเนี่ยในกิยามุลเลนอันนั้นก็ละหมาดสุนัตก็เป็นตะรอวีที่ซอฮาบะห์บอกว่าพวกเราในหมู่พวกเราเนี่ยพอมาละหมาดเนี่ยตะรอวีนะในสมัยท่านนบีเนี่ยที่มาร่วมละหมาดเนี่ยต้องเอาไม้มาค้ำหรือบรรดาซอขอโทษในสมัยท่านอุมัรบินอบิท่านอุมัรอิบนุคอตตอบอกว่ามาละหมาดในสมัยท่านตอนนั้นกิยามุลเลนก็คือละหมาดตะรอวีเนี่ยเอาไม้มาด้วยปักไว้ข้างๆทำไมรู้ไหมเพราะอ่านยาวเกาะไม้เอาไว้เลยบางคนบอกอาจารย์แล้วไม่นั่งอ่ะพี่น้องนั่งเนี่ยผลบุญอย่าลืมนะถ้ายืนได้ถ้านั่งได้ครึ่งนึงดูซอฮาบะห์ความละเอียดถ้านั่งก็คือครึ่งนึงถ้ายืนได้แสดงว่ายังยืนได้แต่ว่าไม่ค่อยไหวก็เลยเอาไม้น่ะปักเอาไว้เกาะไม้เอาไว้เกาะเสาเอาไว้ละหมาดสุนัตนะยังไม่ใช่ฟัรดูบอกก่อนเดี๋ยวพี่น้องงงอันนี้ละหมาดสุนัตนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เอาพอประมาณเพราะว่าขายข้อไม่ค่อยดีฉันเป็นเกาเข้าใจนะแต่พูดถึงสมัยก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับนะผมดีใจแชร์อาจารย์อดุลตีฟนะที่พูดแล้วบังสองคนข้างหน้านี่เป็นฮาเล็กอะนะนั่งยิ้มอะไรแบบบรรยากาศดูน่ารักครับผมไม่อยากให้พี่น้องมานั่งหลับไกลมาตั้งไกลมานั่งหลับที่นี่นะมายิ้มบางครั้งบางคราวมีฮาเล็กบ้างนะก็หาใหญ่ไม่มีครับผมชอบบรรยากาศวันนี้ครับผม
พี่น้องผมทำหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าเขาคุยอะไรกันไม่ได้มาขายนะเพราะว่าทำเมื่อเนี่ยเล่มนี้ปี2552ที่ยกให้เห็นในวันเดี๋ยวจะเล่าเรื่องสองเรื่องในหนังสือเล่มนี้แล้วอยากจะย้ำให้พี่น้องตรงนี้ได้ยินว่าหนังสือเล่มนี้ครับถูกไม่ใช่ถูกได้รับการสั่งซื้อจากพี่น้องร้านขายผ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งซื้อมา100เล่มเล่มละ40บาท100เล่มเป็นเงิน 4,000 บาทสั่งซื้อ100เล่มเขาไม่ใช่มุสลิมร้านขายผ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ใช่มุสลิมผมก็ตกใจอ้าวแล้วสั่งเอาไปทำอะไรอ่ะเขาบอกเขาจะเอาไปแจกลูกค้าที่มาซื้อผ้าในร้านของเขาเนี่ยที่เป็นมุสลิมโอ้ผมก็ดีใจไอ้หนังสือเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาเห็นหนังสือเราอะเห็นหนังสือเราแล้วก็สั่งซื้อไปร้อยเล่ม 4,000 บาทไม่เสียใจตังค์เอาไปแจกลูกค้าที่มาซื้อผ้าของเขาเออนะผมก็เออดีใจแล้วก็มันมีเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังสองเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องในวันนี้เนี่ยพี่น้องดูนะนบีเล่าให้ฟังถึงเรื่องสัญญาณวันกิยามะห์หนึ่งครับว่าในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะต่อสู้กับพวกยะฮูดีแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะนะอุ่นใจสบายใจได้แต่ไม่ใช่น้อไม่เอาอะไรเลยแล้วบอกเดี๋ยวเราชนะนะมันต้องฝึกให้ตัวเองเนี่ยไปฝึกขี่ม้ายิงธนูนะเนี่ยที่นี่เขาไม่ยิงธนูฝึกไว้นะเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องผมต้องการที่จะให้เห็นว่าในระหว่างการสู้รบเนี่ยก้อนหินนี่มันบอกต่อพี่น้องนักสู้มุญาฮิดีนของเราเนี่ยบอกว่าเนี่ยพวกยะฮูดีเนี่ยมันซ่อนมันหลบอยู่ข้างหลังฉันเนี่ยตรงข้ามันซะผมก็จะบอกพี่น้องว่าหินเนี่ยอัลเลาะห์ให้หินเนี่ยพูดได้แล้วบอกกับพี่น้องมุญาฮิดีนของพวกเราเนี่ยนี่พวกศัตรูอิสลามเนี่ยหลบอยู่ข้างหลังฉันฆ่ามันซะให้เห็นว่าหินเนี่ยเขายังพูดอะไรพูดในสิ่งที่เป็นความดีอ่ะพูดในสิ่งที่เป็นความดีเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเป็นผู้ชนะในการต่อสู้กับศัตรูของอิสลามแล้วเราเนี่ยพูดอะไรหินนี่เขายังพูดในสิ่งที่เป็นความดีแล้วเราพูดอะไรก็เลยเป็นข้อคิดแต่หัวข้อเนี่ยเป็นนักพูดเนี่ยพูดอะไรต้องพูดในสิ่งที่เป็นดีในสิ่งที่ดีไม่ใช่พูดอะไรก็ไม่รู้พูดไปทั่วพูดไม่รู้เรื่องนะให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าทุกอย่างที่เกิดมาเนี่ยเป็นผู้ถูกสร้างอัลเลาะห์สร้างมาเพราะนั้นเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างต้องเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะตอบแทนคุณความดีด้วยการสุญูดต่ออัลเลาะห์ทำในสิ่งที่เป็นความดีเพื่อตอบแทนสิ่งที่อัลเลาะห์ได้สร้างให้เรามาไม่ใช่ให้อัลเลาะห์ให้เรามาเป็นคนมีปากพูดได้พูดไปทั่วพูดไปเลอะเทอะไม่เอาแบบนั้นให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าหินเนี่ยยังบอกยังชี้แนะให้เราเนี่ยได้ต่อสู้กับศัตรูอิสลามได้นะอาหินไหมแล้วถ้าเราเป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยอีกเรื่องนึงนะอยากจะชี้ให้เห็นว่าเออนี่เดี๋ยวพี่น้องเอาไปใช้เลยเรื่องนี้กับชีวิตของตัวเองเนี่ยนูอัยบินฮัมมาดได้รายงานบอกว่าท่านอับดุลลอฮ์บินอันบุบารักเนี่ยมักจะอยู่ในบ้านแต่คนเดียวเป็นประจำนะเอาดูนะท่านอยู่ในบ้านคนเดียวเป็นประจำเลยก็เลยถูกถามว่าท่านเก็บตัวอยู่คนเดียวตามลำพังเนี่ยท่านไม่เหงาเหรอนะคนอยู่คนเดียวไม่อะไรไม่ออกมาวุ่นวายกับผู้คนแต่อยู่ในบ้านตามลำพังคนเดียวถามว่าไม่เหงาได้อยู่คนเดียวอ่ะพี่น้องฟังคำตอบท่านดุลลอฮ์บอกว่าฉันจะอยู่คนเดียวตามลำพังได้ยังไงเมื่อฉันอยู่กับท่านรอซูลอ่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนฉันอยู่ท่านรอซูลฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนะเอาต่อนูอัยบินธรรมะก็ได้รายงานเพิ่มบอกว่าท่านดุลลอฮ์คนนี้ก็ถูกถามต่อว่าเอออับดุลรอฮ์มานนะเป็นฉายาของเขาเป็นพ่อของอับดุลรอฮ์มานท่านมักจะอยู่บ้านคนเดียวตามลำพังนะเห็นท่านอยู่ตามลำพังคนเดียวเนี่ยก็มีคนมาพูดกับท่านแบบนี้อีกท่านก็ตอบแบบเดียวว่าท่านจะอยู่ตามลำพังหรือท่านอยู่กับท่านรอซูลและอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ต่างหากท่านไม่ได้อยู่คนเดียวท่านอยู่กับรอซูลท่านอยู่กับซอฮาบะห์ทีนี้ท่านชะกีบินอิบรอฮีมได้รายงานบอกว่าอีกคนนึงรายงานบอกท่านอับดุลลอฮ์นี่ก็บอกว่าหลังจากท่านนมาร่วมกับพวกเราเสร็จแล้วเนี่ยท่านมักจะไม่นั่งร่วมวงกับพวกเราเลยขีดเส้นใต้คำว่าไม่นั่งร่วมวงกับพวกเราเลยพอนมาเสร็จก็แยกตัวไปท่านบอกว่าฉันกลับไปบ้าน
ท่านกลับบ้านและนั่งร่วมวงกับบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาตาบีอีนพี่น้องครับไปนั่งร่วมวงกับซอฮาบะห์และบรรดาตาบีอีนคนตรงนั้นก็เลยงงก็ถามว่าท่านไปนั่งร่วมวงกับบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาตาบีอีนได้ยังไงในเมื่อท่านเหล่านั้นเสียชีวิตไปนานแล้วท่านอยู่คนละยุคคนละสมัยแล้วเฮ้ยเป็นไม่ได้ยังไงที่จะอยู่กับท่านรอซูลเป็นยังไงอยู่กับซอฮาบะห์อยู่กับตาบีอีนพี่น้องฟังคำตอบตรงนี้นะจะได้กลับเอาไปใช้ท่านบอกฉันกลับไปบ้านฉันอ่านหนังสือวิชาความรู้ที่ฉันเก็บรวบรวมไว้และฉันได้อ่านและทราบถึงการรายงานหะดีษมากมายของพวกท่านและการงานทั้งหลายของพวกท่านเหล่านั้นท่านจะให้ฉันอยู่ร่วมวงกับพวกท่านนี้เพื่ออะไรพวกท่านเอาแต่ร่วมวงตั้งกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์และก็นินทาผู้อื่นอัลลอฮ์พี่ครับสวยงามมากฉันกลับไปบ้านเนี่ยท่านรอซูลไม่ได้อยู่แล้วซอฮาบะห์ไม่ได้อยู่แล้วตะบีอีนไม่ได้อยู่แล้วแต่ฉันเนี่ยกลับไปอ่านหนังสือฉันกลับไปอ่านหนังสือตัวบทหะดีษรายงานหะดีษจากบรรดาซอฮาบะห์ฉันกลับไปอยู่กับท่านรอซูลด้วยกับการศึกษาหาความรู้จากตัวบทหะดีษจากผู้ที่รายงานหะดีษท่านจะให้ฉันเนี่ยอยู่นั่งร่วมวงกับคนที่เขาตั้งวงติฉินนินทาผู้อื่นกันนั้นหรืออัลลอฮ์สวยงามมากฉันไม่เอาหรอกตั้งวงแบบเนี้ยมานั่งคุยกันแบบเนี้ยฉันไม่เอาฉันไม่ขออยู่ด้วยฉันกลับไปอยู่ท่านรอซูลดีกว่าทั้งที่ท่านรอซูลเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ากลับไปอ่านหนังสือหะดีษกลับไปอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ที่รายงานหะดีษนี่คือสิ่งที่คนเนี่ยเขาไม่ยอมอยู่ร่วมวงกับคนที่เอาแต่พูดและกันดินทาคนอื่นไม่เอาแบบนี้ไม่เอาพี่น้องอย่าตกเป็นเหยื่อและทำให้ตัวเองเกิดอันตรายนะเขาคุยว่าที่ได้ก็คุยเรื่องละครเอานางเอกในละครไอ้ถูกนางร้ายมาเล่นงานโอ้ยเอาพอต่อไปเอาแล้วนี่อีกนั่นเหมือนนั่นละครเล่นเอาแล้วไปแล้วเสร็จแล้วเป็นไงกำลังขวนตัวเองหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ที่ว่าเดี๋ยวยกไม้เข้าเดียวเขาเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงเรื่องนี้โอ้โหสวยงามมากให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเขาคุยอะไรกันพี่น้องจำคำที่ผมเล่าตัวนี้แล้วเอาไปใช้กับตัวเองดูซิว่าอัลลอฮ์ให้สติปัญญากับเรามาเนี่ยทำแบบนี้บ้างไหมในชีวิตเราเนี่ยมีคำพูดแบบนี้บ้างไหมฉลาดมากคริสเตียนได้ต้อนรับแขกชาวมุสลิมคนหนึ่งมุสลิมเนี่ยไปเที่ยวไปเยี่ยมบ้านคริสเตียนเสร็จแล้วด้วยกับมารยาของคริสเตียนเขาก็ยกเอาองุ่นมาเลี้ยงเมื่อกี้มีองุ่นในข้างหลังเนี่ยนะเอาองุ่นมาเลี้ยงมุสลิมก็กินเอาองุ่นมาเลี้ยงก็กินทีนี้คริสเตียนก็สั่งให้คนในครัวเนี่ยบอกเอาเหล้าองุ่นมาเอาเหล้าองุ่นมาเพื่อจะเสริมให้กับมุสลิมมุสลิมบอกไม่อันนี้ฮารอมไม่กินองุ่นนี่กินแต่อันนี้เหล้าองุ่นไม่กินคิดยังงงเฮ้ยอะไรของเจ้านี่จะมุสลิมไอ้นี่อัลลอฮ์ไอ้นี่ฮารอมอะไรของเจ้าเนี่ยก็ไอ้นี่มันก็มาจากไอ้นี่นั่นแหละก็คือองุ่นนี่มันมาไอ้เบียร์เนี่ยมันก็มาจากองุ่นนั่นแหละเอาองุ่นไปหมักได้ที่แล้วมันก็เป็นเหล้าเป็นเบียร์อ้าวที่องุ่นกินนะไอ้ที่เหล้าไอ้ที่เบียร์ไม่กินเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้เจ้ามุสลิมอะไรของเจ้าเนี่ยก็ไอ้นี่มันก็มาจากไอ้นี่ทำไมท่านบอกไอ้นี่กินได้นี่กินไม่ได้พี่น้องดูนี่มุสลิมไม่ตอบตรงๆนะไม่ตอบตรงๆถามว่าเจ้ามีครอบครัวไหมมีลูกมีเมียไหมมีเชิญภรรยาของท่านเชิญลูกของท่านออกมาหน่อยได้ไหมท่านขอพรมนิดนึงมาออกมาหน่อยพี่น้องฉลาดนี่เมียนี่ลูกถามว่าชี้ไปที่เมียฮาลาลไหมฮาลาลอําเบียฉันก็ต้องฮาลาลสิชี้ไปที่ลูกฮาลาลไหมไม่นี่ลูกฉันฉันจะเอาลูกฉันไปทำเป็นเมียไม่ได้มุสลิมบอกก็นี่คนนี้ก็มาจากคนนี้นั่นแหละก็ลูกสาวก็เกิดมาจากแม่นี่ละลูกสาวใช่ไหมลูกสาวไอ้ที่เมียบอกฮาลาลไอ้ที่ลูกบอกไม่ฮาลาลทั้งที่ลูกก็เกิดมาจากท้องของเมียนั่นแหละอ้าวทำไมไม่ฮาลาลล่ะโอ้คริสเตียนเข้ารับอิสลามเรียนศาสนาเลยเข้ารับอิสลามด้วยอะไรคำพูดแบบนี้สวยงามไหม
คำพูดแบบนี้ที่มันต้องอยู่ในสมองเรามันต้องอยู่ในสติปัญญาเราไม่ใช่พูดอะไรก็ไม่รู้พูดแบบนี้เป็นไหมพูดให้คนเนี่ยจำนนต่อแล้วนี่เป็นไหมพูดให้คนเนี่ยจำนนต่อแล้วสุดอยู่ต่อแล้วเป็นไหมพูดได้ไหมนี่คือสิ่งให้เห็นว่าโอ้อัลลอฮ์ให้ปัญญามาอย่าเอาปัญญาไปในใช้ในทางที่ผิดในทางที่เสียหายใช้ไปในทางที่ดีแบบนี้คิดเตือนไปไม่เป็นเลยเออมุสลิมเจ้านี่ล้ำเลือดเข้ารับอิสลามแล้วเอาให้เห็นเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนี่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มีแม่สองคนคลอดลูกมาในวัยเดียวกันนะมีลูกอ้าวสามเดือนไอ้นี่ก็สามเดือนปรากฏว่าหมาป่าเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยหมาป่ามันก็คาบลูกของแม่คนหนึ่งไปไอ้แม่เนี่ยเสียดายลูกตัวเองหายไปแล้วก็เลยไปขโมยลูกมาไปขโมยลูกเด็กคนอื่นมาเป็นลูกของตัวเองเพราะรักเด็กเสร็จแล้วเรื่องนี้ไปถึงหูนบีสุเลมานท่านนบีสุเลมานเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยช่วยตัดสินให้ฉันหน่อยสิตัดสินให้หน่อยท่านนบีอัลลอฮ์ให้ปฏิภาณไหวที่ท่านนบีสุเลมานมันสุดยอดโอ้โหแล้วทำแบบนี้จะพิสูจน์ได้ยังไงใครเป็นแม่จะรู้ได้ยังไงใครเป็นแม่ยากไหมยากไอ้นี่ก็ลูกสามเดือนไอ้นี่ก็ลูกสามเดือนต่างคนต่างมาบอกว่าเป็นแม่เด็กคนนี้ทั้งคู่แต่จริงๆเนี่ยเป็นแค่คนเดียวอีกคนนึงไปขโมยเข้ามาท่านบีสุลัยมานอัลลอฮ์ให้ไหวพริบมาบอกว่าเอางี้สั่งคนใกล้ชิดไปเอามีดมาไปมีดมาเล่มนึงท่านบีสุลัยมานบอกเดี๋ยวฉันจะพาเด็กคนนี้เป็นสองซี่แล้วก็แบ่งกันไปคนละสิแม่คนหนึ่งยอมผู้หญิงคนหนึ่งบอกเอาตามนี้จะได้ยุติธรรมเท่ากันแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมอีกคนไม่ได้ฉันไม่ยอมงั้นยกให้เขาไปเลยเอาให้เขาไปเลยเพราะคนที่ยกให้คือแม่ของเด็กกลัวลูกตัวเองจะตายพาตัดสองครึ่งตายเนี่ยนี่ฉันแม่ของฉันทนไม่ได้ฉันยอมไม่ได้ให้เขาไปเลี้ยงเถอะนบีสุลมานรู้ทันทีว่าใครคือแม่ที่แท้จริงไหวพริบปฏิภาณแบบนี้ต้องมีอยู่ในตัวมุสลิมเพราะอะไรเราเป็นคนที่มีพระเจ้าเราเป็นคนที่มีพระเจ้าต้องเหนือกว่าต้องเหนือกว่าอย่าเป็นคนที่มีพระเจ้าและเหมือนกับคนอื่นเขากับคนที่ไม่มีพระเจ้าต้องเหนือกว่าต้องสูงส่งต้องมีความล้ำเลิศอยู่ในตัวของเราที่เป็นมุสลิมที่มีพระเจ้านะพี่น้องครับปากกาเฟ่จะมีปากเรามีปากแต่ปากของเราเนี่ยต้องสอดคล้องต่ออิสลามเป็นปากที่พูดคำพูดที่มันสวยงามที่ดีงามเพราะนี่คือปากที่พระเจ้าสร้างให้กับเรามาครับครับพี่น้องนะก็น่าจะสมควรเวลาแล้วนะจ๊ะนะแต่ผมมีสักอันนึงนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรหรอกแต่ว่าพอดีเอาจากของที่พูดเมื่อเช้ามาเล่าให้ฟังผมไปพูดเรื่องของได้ดีเพราะมีแบบอย่างมันมีเรื่องนึงเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะพี่น้องว่า เวลาที่เราเรียนศาสนาเนี่ยเราก็ให้ยึดตัวบทปฏิบัติตามสิ่งที่นบีสอนนี่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยซอฮาบะห์ท่านนบีนะครับหะดีษแรกเนี่ยพูดถึงการสอนก่อนนบีเนี่ยสอนพี่น้องเวลาที่เราจามเนี่ยนะให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์จามเนี่ยกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เสร็จแล้วนบีบอกว่าวะลียะกุลละฮูอะคูฮูเอาซอฮิบูฮูยัรฮัมมุกัลลอฮ์แล้วก็คนที่ได้ยินเนี่ยนะฮะว่าเขากล่าวทำเนี่ยก็กล่าวว่ายัรฮัมมุกัลลอฮ์คือขออัลลอฮ์นั้นเมตตาท่านส่วนคนที่จามเมื่อกี้ที่กล่าวว่าทำดุลาไปแล้วเนี่ยก็ดูอาคืนไปว่าไหนนะยะดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮบาละกุมนั่นหมายความว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นชี้นำทางให้แก่ท่านและปรับปรุงก็คือยุสเลียก็คือดูแลปรับปรุงนะการงานของท่านสภาพของท่านมันคือโดยอิหม่ามบุคอรีปรากฏว่ามีอันหนึ่งนาฟิยะได้รายงานเอาไว้มีชายคนหนึ่งพี่น้องมาจามอยู่ข้างท่านอิบนุอุมัรอีลาเจนบีอิบนุอุมัรมาจามอยู่ข้างอิบนุอุมัรเสร็จแล้วชายคนนี้เนี่ยพอจามแล้วเนี่ยก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้จะกุตบะห์หรือเปล่าที่ไหนโอ้โหเอาซะยาวนี่พวกเติมสายเติมหรือสายเบิ้ลคือนบีน่ะสอนอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ศอลาวาตนบีเข้าไปอีกท่านอิบนุอุมัรเนี่ยท่านเป็นคนที่
เข้าใจตอบนะท่านบอกว่าที่ฉันได้ยินเมื่อกี้ฉันก็อยากกล่าวเขาบอกว่าอากูลุลฮัมดุลิลลาฮิวะซัลลัมวะอะลารอซูลิลลาห์ฉันอยากกล่าวแบบท่านมากเลยนะดูแล้วมันก็ยาวดีดูแล้วมันอัลเลมดีไม่เหมือนใครแต่เขาบอกว่าอะไรวะวะไลซะฮากะซาอัลลามานาแต่ที่ไม่ทำเพราะนบีไม่ได้สอนแบบนี้เนี่ยวิธีการตอบอย่างนึงวะก็อยากทำศอลาวาตเนี่ยใครไม่อยากล่ะแต่ศอลาวาตเนี่ยได้มีปัญหานะแต่ว่าประเด็นว่าเอามาใส่ตอนที่จามเพิ่งจามเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวศอลาวาตนบีให้กล่าวอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์นะแล้วก็บอกว่าอัลอัลลามานาอัลลามานาอันนานะกูละฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลิฮาลแล้วก็บอกกับชายคนนั้นว่าบังอย่าเติมเยอะอย่าเกินอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยอะลากุลลิฮาลพอแล้วพอเพียงแล้วอะลากุลลิฮาลก็คือในทุกสภาพท่านจะจำตอนเช้าตามตอนเย็นไปจำที่อะตีกกลับมาจำที่รอบฮานก็อัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละไม่ใช่พอจำกับโต๊ะครูนี่เพิ่มเลยจำที่บ้านอัลฮัมดุลิลลาห์พอแล้วเดี๋ยวของโต๊ะครูอยู่ข้างๆเดี๋ยวใส่หน่อยจะได้อัลลิมเนี่ยนี่คือเรื่องหนึ่งพี่น้องวิธีการสอนเห็นไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับอบูมูซานอัชอารีมียะฮูดคนหนึ่งมาจามหวังว่าจะให้นบีเนี่ยขอดูอาให้เพราะอย่าลืมว่าดูอาตรงนี้ก็คือขอให้อัลลอฮ์เมตตายูเนี่ยไม่ใช่ผู้ศรัทธาใช่ไหมไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยปรากฏว่ายูเนี่ยมาจามเพื่อหวังจะให้นบีเนี่ยกล่าวแต่ยูคนที่พอจามพบกับกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เลยโอ้ถ้าทำยังไงดีสมมติมีคนเจ้านายเราฟังวันนี้มาถึงจามกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์รับจามยังไงปรากฏว่านบีเปลี่ยนพี่น้องจากยะฮัมมุกัลลอฮ์ก็คือขออัลลอฮ์เมตตาเปลี่ยนเป็นยะดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮบาลกุมแปลว่าเป็นดุอาต้นเลยต้นคนแรกต้นคนแรกที่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยที่ตอบคืนเนี่ยแปลว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นให้ทางนำแก่ท่านนั่นก็เป็นอย่างนึงว่าเวลาถ้าเราสมมติมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะแล้วเราอยากจะดุอาให้นะสิ่งที่ดุอาให้ได้คือดุนยาเนี่ยขอให้ได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือขอให้อัลลอฮ์นั้นประทานทางนำให้แก่เขาอันนี้ได้แต่จะไปเมตตาอะไรเงี้ยไม่คนละอย่างกันนะครับก็ฝากเอาไว้ตรงนี้นะว่าอันนี้เป็นบทเรียนที่สอนตอนเช้าก็เลยว่ามันดีนะว่าเห็นไหมว่าในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยเขาก็ต้องเตือนกันนะบอกกันนะอะไรที่มันเกินเลยเถิดนะอิบนุอับบาสเหมือนกันเจอคนรับคนสลามยาวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุวะมัฆฟิเราะห์วัลโอ้โหยาวบึดรับยังไงอะยาวบึดเลยอิบนุอับบาสบอกสลามนี่มันจบแค่ว่าบรอกาตุพอแล้วไม่มีเกินกว่านี้แล้วนะดังนั้นนะศาสนาเนี่ยง่ายแค่เราปฏิบัติตามแค่นั้นแหละพี่น้องครับเราก็จะดีตามที่นบีบอกถ้าเกินมันก็ไม่ดีนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมจบแล้วอาจารย์ปิดท้ายเลยเอ๊ะงั้นผมขอเวลาพี่น้อง1นาทีครับผมขอนำเอาหน้า1ของหนังสือเล่มนี้มาเป็นการปิดการพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้แล้วพี่น้องคิดตามผมนิดนึงเพราะว่าผมเล่นคำไว้แล้วก็เชิญชวนพี่น้องนะที่นั่งอยู่นี้ถ้าไม่ลำบากนะวันที่14ธันวาครับไปร่วมงานกันครับงานวันใต้ร่มอิสลามที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย4โมงเย็นถึง4ทุ่มเชิญครับถ้าไม่ลำบากนะเชิญชวนพี่น้องด้วยครับเป็นงานไม่ได้หาใจได้แต่ว่าทำหนังสือครับหนังสือชื่อว่าใต้ร่มอิสลามเนี่ยเป็นปีที่16แล้วอยากให้พี่น้องได้ก็ได้ครับยินดีครับแต่ว่าไม่อยากรบกวนพี่น้องให้ลำบากอะไรเพียงว่าไปร่วมงานกันครับแล้วก็ช่วยกันรักษาหนังสือเล่มนี้ไว้ผมก็ดีใจแล้วครับผมนี่เป็นสมาชิก1ปีแค่420บาท1ปีนะ1ปี360กว่าวันแค่420บาทเองครับถ้าได้ก็ดีใจครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าผมจะจบกับหัวข้อของการพูดคุยในวันนี้พี่น้องคิดตามผมนะวันหนึ่งพูดกี่คำวันหนึ่งเนี่ยจะพูดกี่คำคุยกับคนกี่คนนะวันหนึ่งจะพูดกี่คำคุยกับคนกี่คนพูดอะไรให้ใครเสียหายหรือพูดอะไรให้ใครได้ดีจะพูดกี่คำกับกี่คนย่อมส่งผลดีและร้ายได้ทุกคำกับทุกคนพูดดีก็ดีทุกคำกับทุกคนพูดร้ายก็ร้ายกับทุกคำกับทุกคนรวมทั้ง
ตนเองด้วยรวมทั้งตนเองด้วยนี่คือนักพูดกับนักทำในวันนี้ถ้าพี่น้องพูดดีแล้วงดการพูดชั่วนั่นเท่ากับพี่น้องเป็นนักทำแล้วถ้าพี่น้องพูดดีแล้วงดการพูดชั่วเท่ากับพี่น้องเป็นนักทำแล้วแต่พี่น้องยังคนพูดไม่ดีพูดไม่ดีพี่น้องจะไม่เป็นนักทำเป็นแต่นักพูดเท่านั้นเองนะก็ให้เราพ้นไปจากสภาพนั้นเจอกันที่นี่ในวันนี้แล้วก็ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นหน้าที่สวรรค์ของพระองค์ครับสุภานกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิอัชฮะดุลลาอิลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยกะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน